ขอน้อมคารวะพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพยิ่งครับนมัสการพระเตซับซึ้งสิริเตโชครับนมัสการครับนมัสการพระเตและสมณทุกรูปครับเจริญธรรมสิกขมาสถิกตาตั้งเผ่าและสิกขมาทุกรูปนมัสการครับเจริญธรรมสำนึกดีผู้ชมบุญนิยมทีวีทุกท่านวันนี้รายการพุทธศาสนาตามภูมิจัดที่บวรสันติอโศกเราก็จะได้มาทบทวนวันนี้ตรงกับวันอังคารที่31มกราคม2566ขึ้น10ค่ำเดือน3ปีเถาะปีนี้ปีเถาะอันนี้ก็บางคนก็สงสัยเอ๊ะปีเถาะหรือปีขานกันแน่เนาะถ้าตามปฏิทินสุริยคติเนี่ยจะเป็นปีเถาะแต่ถ้าจะเอาตามปฏิทินจันทรคติก็ยังไม่ถึงปีเถาะนะจะเป็นปีขานอยู่แต่ถ้าเข้าเดือนเมษานะหลังสงกรานต์ไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นปีเถาะนะถ้าอยู่ที่ว่าจะเอาตามปฏิทินอันไหนสุริยคติหรือจันทรคติก็ได้ทั้งสองอย่างวันนี้ก็จะมาทบทวนนะทบทวนมาเมื่อวานนี้วันจันทร์พ่อครูไม่ได้แสดงธรรมสดแต่เราก็เอาสิ่งที่พ่อครูได้แสดงธรรมไว้มาทบทวนเรียกว่าอาจจะไม่เรียกว่าอะไรคือไม่ได้ของเมื่อวานแต่มันเป็นของที่ผ่านมาพอสมควรแต่เราจะมาฟังยังไงให้เกิดความสดใหม่ไม่สดแต่ทำให้เกิดความสดใหม่ได้อย่างไรก็อยากจะทบทวนอีกเพราะว่ารู้สึกว่าชอบพันเตก็เคยบอกว่าโอ้ชอบพูดอันนี้บ่อยพูดอย่างนี้แต่คงนึกออกจะพูดอะไรอันนี้สมกันในการฟังธรรม5ประการวันนี้จะพูดให้ครบเลยนะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาบาลี1ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอัตสุตังสุนาติ2เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้วสุตังปริโยธาเปติ3บรรเทาความสงสัยเสียได้กังขังวิหนติ4ทำความเห็นได้ถูกตรงทิฏฐิงอุชุงกะโรติ5จิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสจิตตะมัสสะปะสีทตินี่อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการอย่างที่พูดไปตะเกียแม้ไม่ใช่เป็นการฟังสิ่งที่สดนะแต่เราจะฟังสิ่งที่ผ่านมาแล้วพ่อครูได้แสดงไว้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยเราฟังอย่างไรให้เกิดความสดใหม่ก็ตรงกับข้อที่1นะเรียกว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยฟังมาแล้วนะถ้าเคยฟังมาแล้วได้อะไรใหม่ๆก็ตรงอานิสงส์ข้อที่1ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแม้ว่าการแสดงธรรมชุดนี้เคยฟังมาแล้วแต่ฟังแล้วเอ๊ะรู้สึกเอ๊ะได้อะไรขึ้นมาใหม่ตรงกับข้อที่1หรือฟังแล้วก็ฟังก็เข้าใจแล้วเนี่ยเคยฟังแล้วโอ้เข้าใจแล้วเอ๊ะแต่ปรากฏว่ามันมีอะไรชัดขึ้นอีกตรงกับอานิสงส์ข้อที่2เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้วนะหรือฟังอีกไม่ว่าจะเป็นใหม่ขึ้นมาหรือว่าเก่าแต่ก็ชัดขึ้นจะเกิดอานิสงส์ข้อที่3มั้ยโอ้ชัดเลยโอ้โหความสงสัยที่เคยมีเอ๊ะทำไมอันนี้อย่างงี้อย่างงี้หายไปเลยก็ตรงกับอานิสงส์ข้อที่3บรรเทาความสงสัยเสียได้หรือเกิดอานิสงส์ตรงกับข้อที่4มั้ยโอ้ถ้าก่อนเราเข้าใจอย่างนี้มันยังไม่ใช่นะต้องเข้าใจอย่างนี้สิโอ้มันต้องเนี้ยคือทำให้ความเห็นที่เราเคยมีเนี่ยมันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ไม่ตรงตามสัจจะที่พระครูเนี่ยพยายามอธิบายโอ้เข้าใจแล้วโอ้มันต้องอย่างนี้แต่ก่อนนี้ยังเข้าใจอย่างเงี้ยมันยังไม่ใช่ต้องอย่างนี้อีกหน่อยนึงนั่นแหละก็เป็นตรงกับข้อที่4ทำความเห็นได้ถูกตรงพอมีอานิสงส์ทั้ง4ข้อเนี่ยโอ้โหแน่นอนเลยจิตของผู้ฟังย่อมเลื่อมใสเลื่อมใสที่จะปฏิบัติโอ้โหให้ดียิ่งขึ้นเพราะชัดทั้งชัดความเห็นถูกตรงได้ฟังสิ่ง
มีอานิสงส์ตั้งแต่ข้อแรกมาได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังได้อะไรใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นตื่นตัวแล้วก็เข้าใจชัดอีกความสงสัยก็หายไปความเห็นก็ถูกตรงมากขึ้นการเดินเนี่ยการทำอะไรมันก็จะมีความศรัทธาเริ่มใสด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเพิ่มขึ้นเกิดอานิสงส์ในการฟังธรรมแล้วก็จะเกิดไปประพฤติปฏิบัติได้ดีเพิ่มขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตรวจสอบในขณะที่เราฟังธรรมในวันนี้ทบทวนเนี่ยเป็นเรื่องที่เราอาจจะเคยได้ยินมาแล้วหรือยังไม่เคยได้ยินแต่พ่อครูเคยพูดไว้แต่เราไม่อาจจะยังไม่เคยฟังก็มาตรวจสอบตัวเราด้วยว่าเราได้อานิสงส์กี่ข้อใน5ข้อนี้นี่นะแล้วก็พูดอีกประโยคนึงที่ชอบพูดเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เตือนใจกระตุ้นเตือนใจเราภาษาบาลีว่าสุดสูสังลัพเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานี่เราก็จะได้มาทั้งฟังไปด้วยแล้วก็ตรวจสอบตัวเราด้วยว่าเรามีพัฒนาการในเรื่องการฟังไหมเกิดอานิสงส์ในการฟังธรรมไหมอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เกินสิ่งที่พูดอยู่บ่อยย่อมวันนี้ก็จะเอาสิ่งที่เคยฟังมาแล้วมาทบทวนอีกเราก็จะได้มาเพื่อให้เกิดอานิสงส์กี่ข้อได้กี่ข้อก็แล้วแต่ใน5ข้อนี้เรื่องนี้เป็นคำถามคำถามจากเด็กคนหนึ่งถามในเรื่องนี้แล้วพ่อครูจะตอบอย่างไรเพื่อความชัดเจนเพื่อให้เกิดอานิสงส์เนี่ยให้ได้มากเพิ่มขึ้นลองฟังเชื่อเราจะได้อานิสงส์แค่ไหนอย่างไรมาฟังเรื่องนี้กันเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยคำถามจากเด็กคนหนึ่งถามในเรื่องนี้และพ่อครูจะตอบอย่างไรติดชัยฟาร์มเพื่อความชัดเจนลูกนายปิยมิตรให้กับเด็กคนหนึ่งคนฝากมาถามนะครับและพ่อครูจะตอบอย่างไรหลวงปู่ครับทำไมคนเราเกิดมาถึงต้องมีกิเลสครับมาถามต้องฟังดีๆคนเราเกิดมาถึงต้องมีกิเลสกิเลสนี่คือความต้องฟังโง่คนเราเกิดมาของสัตว์โลกกิเลสนี่คือความโง่ของสัตว์โลกสัตว์โลกคือตั้งแต่เกิดเป็นความโง่ของสัตว์เซลล์เดียวแล้วก็จะกระทั่งพัฒนาขึ้นมาเป็นสัตว์ที่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างจะต้องพัฒนาเข้ามาเป็นแมงบีเป็นไส้เดือนกิ้งกืออะไรมาเรื่อยจนตั้งมาถึงสัตว์สองขาสี่ขาเป็นไส้เดือนสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ปีกอะไรมาจนกระทั่งเป็นคนขาสี่ขาเป็นคนก็เป็นคนที่ยังโง่เง่ายังไม่ได้เจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานเท่าไหร่จนเจริญกว่าสัตว์เดรัจฉานยังไม่ได้เจริญกว่าสัตว์เจริญกว่าลิงเป็นต้นจนเจริญกว่าคนที่ยังสัตว์เดรัจฉานเจริญขึ้นเจริญขึ้นมาเป็นคนลิงเป็นต้นเมื่อเจริญขึ้นมาเป็นคนมีความเจริญทางความคิดความอ่านและความรู้ความรู้ในการเป็นสังคมความรู้ในการเป็นสังคมที่จะอยู่ร่วมกันให้ดีที่สุดเป็นสุขที่สุดสงบที่สุดอบอุ่นที่สุดเป็นประโยชน์แก่กันและกันที่สุดได้อย่างไรเป็นสุขที่สุดก็มีผู้รู้คิดจนกระทั่งสูงสุดได้ไปได้อย่างไรไม่รู้ว่าพอได้ฟังแล้วเนี่ยนึกออกบ้างไหมชุดนี้หรือว่าการแสดงธรรมเรื่องเนี้ยคุณรู้สึกเคยฟังนะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้แล้วรู้ว่าเคยฟังแล้วแล้วฟังแล้วมีเนื้อหาอะไรเนี่ยที่เราฟังไปตะกี้มีจำได้มากน้อยแค่ไหนล่ะแล้วฟังแล้วมีเนื้อหาอะไรเนี่ยก็ทวนนิดนึงว่าในคลิปชุดนี้เด็กนักเรียนถามว่าทำไมคนเราเกิดมาถึงต้องมีกิเลสเกิดมาเนี่ยทำไมต้องมีกิเลสเหมือนกับมีกิเลสด้วยทำไมต้องเกิดมาแล้วก็กิเลสมันติดมาด้วยคล้ายๆอย่างนั้นนะเป็นประเด็นถามเนี่ยนะคำตอบที่ตรงประเด็นก็คือกิเลสเนี่ยพ่อครูอธิบายว่ากิเลสนี่คืออะไรกิเลสคือความโง่ของสัตว์โลกสัตว์โลกก็ต้องเข้าใจนะสัตว์โลกมีตั้งแต่สัตว์เนี่ยก็คือสิ่งมีชีวิตแล้วเริ่มมีชีวิต
ที่ต่างจากพืชแหละตั้งแต่สัตว์เซลล์เดียวไปจนกระทั่งหลายเซลล์จนกระทั่งจะมีพัฒนาการร่างกาย2ขา4ขาหรือจะมากกว่า4ขาอาจจะโอ้เยอะแยะขาเลยก็แล้วแต่ไอ้ตรงนี้แหละก็อยากจะเติมเสริมฟังแล้วเนี่ยนึกถึงอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้คนเราเนี่ยเกิดมาเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดอะไรพวกเนี้ยโอ้โหนับชาติไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าได้เที่ยวว่าการเกิดของคนเนี่ยกองกระดูกเนี่ยนะหมายถึงว่าเกิดมาเนี่ยเทียบกองกระดูกเนี่ยก็หมายความว่าต้องเกิดมาเป็นสัตว์แน่ๆถึงมีกระดูกใช่ไหมพืชไม่มีกระดูกพืชก็มีเป็นสิ่งมีชีวิตนะแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นสัตว์กองกระดูกเนี่ยเท่าภูเขาลูกหนึ่งในสมัยนั้นอ่ะคิดดูว่าเกิดมาจะกี่ชาติจะโอ้โหเกิดตายตายเกิดเนี่ยเท่าไหร่ลองนึกภาพนะลองนึกภาพดูแล้วกองกระดูกเนี่ยคือสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังนะกองกระดูกเท่าภูเขาแล้วสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังอีกอ่ะที่ไม่ได้นับอยู่ในกองภูเขาเนี่ยอีกเท่าไหร่เราเกิดมาอีกเท่าไหร่นานเท่าไหร่นั่นแหละคือคำตอบว่าตั้งแต่เกิดเป็นสัตว์เซลล์เดียวมาจนกระทั่งโอ้โหเป็นไม่รู้กี่เซลล์สั่งสมความโง่ตามสภาพแวดล้อมตามองค์ประกอบของการเกิดเป็นชีวิตทั้งสัตว์ระดับต่ำเซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ก็แล้วแต่จนพัฒนาการมาเป็นคนคนนี่ก็จะรับรู้ได้เยอะนะแต่ก็สั่งสมความโง่ได้เยอะเหมือนกันฉะนั้นมันก็เลยเป็นอย่างนี้แหละคนนี้ก็จะรับรู้ได้เยอะนะนิมนต์สิครับแต่ก็สั่งสมความโง่ได้เยอะเหมือนกันนมัสการค่ะสรุปแล้วคือไม่มีใครไม่โง่พอเริ่มต้นธรรมะก็พูดเรื่องโง่ๆในโลกนี่ถือสามากเลยนะคำว่าโง่เนี่ยพอบอกว่าไอ้โง่โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะแต่พอมาในธรรมะเนี่ยพูดเฉยๆเลยกับคำว่าโง่เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะคนเราถ้าไม่รู้จักไอ้ตัวโง่เนี่ยมันจะทำให้ตัวโง่หมดไปได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักมันแล้วจะทำอะไรให้มันหมดล่ะมันก็จะทำไอ้ความโง่ก็ทำไอ้เจ้าความโง่นี่หมดก็ต้องรู้จักไอ้ความโง่นี่สิว่ามันเป็นยังไงพอเวลาทำมันหมดมันก็จะได้หมดตัวโง่ตัวนี้เราก็จะได้รู้ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าเราไม่รู้จักว่าโง่เป็นยังไงแล้วบอกว่าทำให้ความโง่มันหมดไปแล้วมันหมดหรือไม่หมดเราก็ไม่รู้อะเพราะฉะนั้นในทางธรรมเนี่ยเราไม่ยากจะต้องมาโมโหกับการที่ถูกว่าเป็นคนโง่หรืออะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาการรู้จุดโง่ของตัวเองนั่นแหละคือจุดพัฒนาการของชีวิตถ้าเราไม่รู้จุดโง่ของตัวเองเนี่ยเราจะพัฒนาจากอะไรอ่ะที่บอกว่าฉลาดอ่ะฉลาดเนี่ยมันมีไอ้ฉลาดกว่าไอ้ที่ฉลาดกว่าเนี่ยไอ้ตัวที่ถูกฉลาดกว่าตัวนั้นก็กลายเป็นโง่ใช่ไหมล่ะเพราะนั้นการที่รู้จุดยืนของตัวเองอ่ะโง่อยู่ในระดับไหนเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของการก้าวที่จะออกจากความโง่นั้นถ้าเราไม่รู้ว่าเราจุดยืนอยู่ตรงไหนแล้วเราจะก้าวออกจากอะไรเหมือนกับว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเราติดขี้เกียจเนี่ยเราก็จะก้าวจากความขี้เกียจเราติดอะไรเดียติดของอร่อยเราก็จะก้าวออกจากของอร่อยติดขี้โมโหเราก็จะได้ก้าวออกจากความขี้โมโหโดยมาศึกษาไอ้ตัวขี้โมโหเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะถ้าเราจะก้าวออกจากอะไรเราต้องศึกษาไอ้สิ่งนั้นว่ามันเป็นยังไงขี้โมโหเหรอก็คือโอ้โหคำพูดคำจาออกมาแรงบาดเสียดเรียกว่าเหมือนภูเขาไฟจะไปถล่มทลายคนนี่ก็เป็นตัวขี้โมโหบาดเสียดเอาแล้วลดลงมาก็ไม่ถล่มทลายไงก็ไม่มีวาจาออกมาถล่มทลายแต่ภูเขาไฟมันไหม้อยู่ข้างในก็ไม่ถล่มทลายไงมันก็แต่ข้างนอกไม่แสดงออกเห็นไหมมันก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเรียนรู้และอ่านและไม่หลงตัวถ้าพอไม่พูดออกมาปั๊บแต่ข้างนอกก็ถือว่าเราไม่มีแล้วตัวโกรธจะต้องเรียนรู้และอ่านมันก็ไม่ได้แก้ไม่ได้ล้างถึงจุดรากเหง้าของมันฉะนั้นแล้วเวลาที่เจอกับเหตุยั่วยวนมากๆเนี่ยเกินความสามารถที่จะ
ทนได้มันก็ต้องออกมาอยู่ดีเพราะว่าไม่ได้ขุดรากถอนโคนอันนี้เป็นเพียงวินาทีนั้นที่เราจะทนได้ทนไม่ได้ซึ่งความทนน่ะมันก็มีกันทุกคนน่ะนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติธรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการทนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องทนอย่างมีปัญญาทนอะไรทนขัดใจตัวเองทนต่อการทำในสิ่งที่ขัดใจตัวเองเพราะอะไรเพราะความเคยชินเก่าๆที่ตามใจตัวเองเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราตกต่ำไปแล้วความเคยชินเก่าๆเนี่ยมันทำให้เราไม่มีพัฒนาการก็จอดอยู่แค่นั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขัดเกลาก็คือเลื่อนตัวเองออกจากไอ้ความเคยชินเก่าๆนี่แหละอันนี้แหละต้องทนล่ะเพราะว่าความเคยชินเก่าๆมันจะมาเรียกร้องอ้อซ้อเราก็ต้องทนไม่ไปหลงกลับไปตรงนั้นอีกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะพ้นจากความโง่เนี่ยมันก็มีเพราะความเคยชินเก่าๆที่พาเราโง่แล้วอยู่จุดเดิมเราไม่ทำตามมันมันก็ไม่มีความหมายอะไรของชีวิตเรามันจะเรียกร้องยังไงเราก็ไม่สนใจพฤติกรรมชีวิตเราก็คนละเรื่องกับที่มันต้องการนี่แหละความหายโง่มันก็จะเกิดที่ตรงนี้พฤติกรรมชีวิตเราก็คนละเรื่องประมาณนี้แล้วกันนะท่านนี่แหละมากฟังแล้วเป็นยังไงมีความชัดเจนขึ้นไหมประมาณนี้แล้วกันฟังสิกมาศแล้วเนี่ยโอ้โหจริงๆนะฟังแล้วเป็นยังไงถ้าบอกว่าถ้าไปพูดกับใครเนี่ยโง่เงี้ยโอ้โหรับไม่ค่อยได้อะอะไรจริงๆนะว่าเราได้ไงถ้าบอกว่าก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยถ้าเราเนี่ยรับความมีใครมาบอกว่าเอ้ยทำไมโง่เงี้ยนะรับไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ตัวถ้ารู้ตัวเนี่ยว่าเราโง่จริงๆก็ยอมรับใครจะพูดว่าโง่เอิ่มก็จริงป่ะเรามีโง่จริงๆในเรื่องเนี้ยแต่เราไม่รู้ตัวเราก็ไม่ยอมรับแล้วก็ปัดปฏิเสธไม่ใช่เพราะเราไม่รู้ตัวไม่ยอมรับแต่ถ้าใครรู้ตัวและชัดว่าเรายังโง่เรื่องนี้เราก็ยอมรับโดยปริยายไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่เหมือนกับนักปฏิบัติธรรมพอใครบอกว่าโง่พูดเรื่องนี้ใช่เราก็เป็นอยู่เรื่องโง่เนี่ยก็เลยรับหน้าตาเฉยเลยจริงเราเห็นตัวเองยังเป็นอยู่เลยฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรู้ความโง่ของตัวเองก็หมายถึงว่าต้องรู้นะว่าเรากำลังยืนอยู่จุดไหนเรียกว่าจุดยืนเนี่ยยืนอยู่จุดไหนอ่ะมันดีหรือเปล่าหรือไม่ดีแต่สิ่งที่เราควรจะต้องรู้ก่อนคือเรามีจุดยืนในสิ่งที่ยังไม่ดียืนอยู่ตรงนั้นยืนอยู่บนความโกรธเนี่ยยืนอยู่ในความโกรธเนี่ยหรือจะเป็นอะไรอีกอื่นๆที่ไม่ดีก็ต้องพยายามแก้ไขการแก้ไขเนี่ยมีคำหนึ่งในวรรณะ9ก็คือสันเลขะขัดเกลาขัดเกลาการแก้ไขเข้าใจคำนี้ไหมคำว่าขัดเกลาอ่ะขัดนี่มันต้องเจ็บหน่อยเนาะเพราะว่ามันต้องโอ้โหอาจจะต้องใช้อะไรหยาบๆหน่อยมันถึงจะออกในเบื้องต้นนะอาจจะโอ้โหลำบากเจ็บปวดนะทรมานแต่ถ้าเกลาเนี่ยมันโอ้โหค่อนข้างจะนุ่มนวลนะเกลาค่อยๆเกลาเนี่ยให้มันคือไอ้เกลาเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องขัดมาก่อนแล้วถ้าไม่ขัดมาเลยไปเอาเกลาอะไรที่มันเหมือนกระดาษทรายจะขัดไม้เนี่ยไม้ยังโอ้โหยังคลุกคะแล้วก็บอกมาเกลาเอาเบอร์ละเอียดมาขัดมาเกลาเนี่ยทั้งหมดกระดาษทรายมันต้องเอาเบอร์หยาบๆเนี่ยที่ถูทีก็โอ้โหไอ้ที่มันคลุกคะเนี่ยมันก็หลุดออกไปได้เยอะเงี้ยมันต้องมีการขัดเป็นขั้นตอนแล้วก็ค่อยมาเกลาให้มันละเอียดขึ้นเนียนขึ้นดีขึ้นอะไรเงี้ยครับนิมนต์พันเตยครับท่านบอกว่าเด็กเขาถามอะไรนะทำไมคนเราถึงเกิดมาแล้วต้องมีกิเลสทำไมคนเราเกิดมาต้องมีกิเลสทำไมคนเราถึงเกิดมาแล้วต้องมีกิเลสทำให้นึกถึงการเกิดเนี่ยการเกิดสัตว์ในโลกเนี่ยแล้วก็คนด้วยนะแต่คนเนี่ยเกิดที่หลังสัตว์นะเพราะจริงๆคนก็เป็นสัตว์ชนิดนึงนึกถึงเรื่องที่ว่าในพระไตรปิฎกที่เล่ามาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็บอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเดิมเนี่ยมีแต่ดวงวิญญาณนะยังไม่มีร่างกายเนี่ยไม่มีตัวตนไม่มีอะไร
แต่ว่าคล้ายๆก็มีความคิดมีความรู้สึกมีอะไรต่ออะไรเงี้ยมีการรับรู้อ่ะวิญญาณนี่คือมีธาตุรู้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าคือก็ไม่บอกนะตอนที่อ่านอันนี้ก็อ่านมานานแล้วล่ะก็คิดอยู่ว่าอ้าวแล้ววิญญาณเกิดมาจากไหนคือพูดเนี่ยพูดแบบมีดวงวิญญาณเกิดขึ้นก่อนเสร็จแล้วก็นี่แหละดวงวิญญาณเนี่ยแหละนะจริงๆไม่มียังไม่มีตัวตนยังไม่มีร่างกายมีแต่ดวงวิญญาณเสร็จแล้วดวงวิญญาณเนี่ยรับรู้ได้นี่ดวงวิญญาณเป็นธาตุรู้รับรู้ได้เสร็จแล้วก็ปรากฏว่าช้านานก็ไปเจออะไรอ่ะงวนดินเหรอเรียกอะไรครับในพระไตรปิฎกงวนดินที่สัตว์เข้ามากินนั่นแหละคือพอไปเจออันเนี้ยแล้วก็นี่แหละเกิดกิเลสแต่พูดง่ายเกิดกิเลสเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงนะอะไรนะมันจะมีรสชาติมันจะมีอะไรยังไงคือในที่สุดก็เลยลองชิมจากมีแต่วิญญาณเนี่ยแหละแล้วก็ไปเสพไงไปชิมนี่ก็คือเสพนะจนกระทั่งในที่สุดเลยพอเสพไอ้ที่มันเป็นสัตว์สารเป็นแท่งก้อนเป็นอะไรขึ้นมามันก็เลยเริ่มมีร่างกายจนกระทั่งในที่สุดนะจะคนหรือจะสัตว์เนี่ยก็ตามแต่แหละก็เสพขึ้นมาเสพในที่สุดแล้วเนี่ยก็เลยร่างกายมีตัวตนมีร่างกายขึ้นมานะหรือมีอัตตาเนี่ยมีร่างกายขึ้นมาเพราะนั้นในที่สุดก็เลยนี่แหละค่อยๆนั่นแหละก็อะไรอ่ะเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยจนกระทั่งนี่แหละเป็นรูปร่างคนต่างๆสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นมาซึ่งจริงๆเท่ากับว่าเกิดมาเนี่ยเกิดจากกิเลสนะคนต่างๆที่เกิดมาเนี่ยเกิดจากกิเลสวันจะบอกว่าทำไมนะอะไรนะเกิดมาที่คำถามอ่ะที่เด็กก็ถามทำไมคนเราเกิดมาต้องมีกิเลสทำไมนะก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้คำว่ากิเลสมันหมายถึงอะไรด้วยที่เด็กก็ถามใช่ไหมคำว่ากิเลสก็คือนี่แหละถ้าพูดแบบทำไมนะก็ต้องรู้ก่อนว่าไอ้คำว่ากิเลสมันหมายถึงอะไรด้วยที่เด็กก็ถามใช่ไหมคำว่ากิเลสก็คือนี่แหละถ้าพูดแบบทำไมนะก็ต้องรู้ก่อนว่าเกิดมาแล้วมีวิญญาณเนี่ยมีวิญญาณมันก็ต้องมีการรับรู้ใช่ไหมมันยิ่งรับรู้อะไรมากเข้าแล้วก็โอ้โหเกิดความอยากหรือว่าเกิดความเกลียดความชังก็ตามสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือกิเลสวันทำไมต้องมีกิเลสโอ้โหคราวนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเราเนี่ยเกิดมาช้านานแล้วเนี่ยนะทั้งร่างของคนหรือว่าจะเป็นสัตว์ก็ตามเกิดมาช้านานเนี่ยเท่ากับว่าสะสมกิเลสมาโอ้โหเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเกิดคนที่นะฉลาดคราวนี้ไม่ใช่โง่เกิดคนที่ฉลาดสุดฉลาดรู้ว่าจริงๆอ่ะเกิดมาเป็นคนก็ตามหรือจริงๆอ่ะเกิดมาเป็นสัตว์ก็ตามเกิดมาแล้วบอกแล้วคราวนี้มีทั้งร่างกายแล้วก็มีทั้งจิตใจมีทั้งจิตวิญญาณเนี่ยใช่ไหมรู้ว่าเอ้ยถ้าสมมติว่าไปรักโลภโกรธหลงอย่างนี้ใช่ไหมมันก็จะทำให้เป็นทุกข์มันก็ทำให้ลำบากนะทำให้ยุ่งยากแล้วก็โอ้โหอะไรนะมีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น มีแต่ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่นะแล้วก็มีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปจริงๆแล้วเท่ากับว่ามันไม่มีความสุขเลยนะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้นมีแต่ความทุกข์ตั้งอยู่มีแต่ความทุกข์ดับไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ฉลาดนี่แหละพอเกิดอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เข้าใจอันนี้ได้ถึงพยายามนะมาสอนคนมาบอกคนว่าลดสิลดความอยากนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากอะไรต่างๆที่มันทำให้มีแต่อะไรอ่ะต่อไปจนไม่มีวันจบสิ้นเนี่ยนั่นแหละสมมติว่าอยากกินอะไรก็จะเลิกอยากจะได้เมื่อไหร่อ่ะนะยิ่งอยากก็ยิ่งมากขึ้นความอยากก็ยิ่งมากขึ้นยิ่งโกรธยิ่งเกลียดใครก็ยิ่งโกรธเกลียดมากขึ้นมันไม่ยอมลดลงไอ้นี่ใช่ไหมหมายถึงว่าคนที่ไม่รู้จักกันนะถ้าคนที่รู้จัก
อย่างแย่อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมเป็นบุคคลที่ฉลาดสุดยอดนะเพราะฉะนั้นแล้วพอท่านมารู้ความจริงอันนี้ท่านก็เลยพยายามที่จะมาแก้เนี่ยแหละความอยากมีอยากได้อยากเป็นหรือความไม่อยากมีไม่อยากได้ไม่อยากเป็นนะทั้งสองอย่างนี้ก็เป็นกิเลสได้ทั้งคู่เลยนะอยากก็เป็นกิเลสก็ได้เกลียดชังคือไม่เอาก็เป็นกิเลสได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพระเจ้าท่านก็สอนว่าลดไอ้ความใคร่อยากกับความเกลียดชังอะไรพวกนี้ลดลงสิอย่าไปให้มันเกิดอย่าไปให้มันมีนะแล้วก็ไม่ใช่แค่แบบไปอะไรไปสต็อปมันอ่ะไปหยุดมันเฉยๆไม่ใช่เรียกว่ากวาดทิ้งเลยล้างทิ้งเลยฆ่าทิ้งไปเลยไม่ให้มันเกิดในจิตใจเราหรือจิตในจิตวิญญาณเรานั่นแหละคราวนี้คนนั้นเกิดมาแล้วไม่ต้องมีกิเลสก็ได้กิเลสมันหมดได้เพราะอะไรเพราะกิเลสเราสร้างมันเองไม่ใช่คนอื่นมาสร้างให้เรากิเลสอย่าไปโทษคนนั้นคนนี้มาทำให้เรามีกิเลสไม่ใช่เราเป็นคนสร้างกิเลสขึ้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าทำไมต้องมีกิเลสเอ้าก็ไปทำเองอ่ะก็ไปสร้างขึ้นเองอ่ะทำไมถ้าเราหยุดซะเราอย่าไปสร้างกิเลสคืออย่าไปสร้างนี่แหละความรักโลภโกรธหลงอะไรต่างๆใช่ไหมเราจัดการได้เราลดได้คนนั้นก็ไม่ต้องมีกิเลสกิเลสหมดได้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าหมดไม่ได้เพราะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยเราก็จะรู้โอ้นะถ้าคนที่ถามเนี่ยนะถ้าเขาเข้าใจว่าอ๋อคนเราเกิดมาอารมณ์ความรู้สึกมันก็ต้องมีแหละแต่อย่าให้มันเป็นกิเลสสิสมมติเวลาจะกินอ้าวก็กินอะไรอ่ะพุทธเจ้าท่านก็ให้นักบวชเนี่ยพิจารณาเลยกินเพื่ออยู่เท่านั้นนะอาศัยเลี้ยงกายขันนี้นะไม่ใช่กินเพื่ออร่อย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 เนี่ยเป็นกิเลสละคราวนี้ใช่ไหมท่านก็จะสอนว่าอย่าไปกินอย่างนั้นถ้ากินอย่างนั้นและไอ้กินอย่างนั้นอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยมันก็อยู่ที่คนนั้นปั้นเนี่ยใช่ไหมคนนั้นปั้นอย่างนี้ว่าอร่อยคือชอบรสอย่างนี้ไงก็บอกว่าอย่างนี้อร่อยถ้าไม่ชอบรสแบบนี้ก็บอกว่าไม่อร่อยเพราะฉะนั้นน่ะไอ้ของที่เราอยากหรือของที่เราเกลียดเนี่ยเราเป็นคนปั้นขึ้นเองทั้งนั้นน่ะเราสร้างขึ้นเองทั้งนั้นแหละเพราะนั้นถึงบอกว่าทำไมต้องมีกิเลสคนเกิดมาอ้าวก็มีสิก็เพราะว่าเราไปทำมันเองอ่ะเราไปสร้างมันเองถ้าเราลดซะเราเลิกซะเราพยายามไม่ไปตามไอ้ความอยากหรือความชังอะไรพวกเนี้ยเราลดลงมาได้ลดลงมาได้อ้าวเราก็เป็นผู้ไม่ต้องมีกิเลสได้เพราะฉะนั้นว่าทำไมเกิดมาเนี่ยคนต้องมีกิเลสมันไม่มีก็ได้ไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องมีกิเลสหมดมันก็ไม่ใช่นะไม่อย่างนั้นแล้วศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าจะสอนให้ปฏิบัติธรรมจนเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงพระอรหันต์เนี่ยหมายถึงว่าผู้ที่หมดกิเลสไม่มีกิเลสแล้ววันทั้งยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมจะทำอะไรก็ได้จะพูดจะคิดแม้แต่จะกินจะนอนอะไรท่านก็ไม่ต้องมีกิเลสก็ได้เห็นไหมแล้วใครมาทำให้ตัวเองไม่มีกิเลสก็ตัวเองนั่นแหละตัวเองนี่แหละก็ตัดซะลดซะความชอบความชังอะไรต่างๆใช่ไหมก็ทำได้นี่กินอาหารก็กินได้นี่แต่กินโดยไม่ต้องว่าต้องต้องอร่อยหรือโอ้โหกินแล้วไม่อร่อยเลยเอ้าก็กินโดยไม่ต้องอย่างนั้นก็ได้นี่แต่ส่วนใหญ่อ่ะใช่ไหมก็ไม่เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็โอ้โหจะต้องกินแต่ของอร่อยของที่ฉันชอบถ้าของที่ฉันไม่ชอบฉันไม่เอาจะไม่กินอ่ะอ้าวอันนี้เนี่ยคนนั้นเป็นคนสร้างเองนะกิเลสเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนตัวเองนี่แหละเป็นคนสร้างเองไม่ใช่คนอื่นทำให้เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยก็จะได้หมดสงสัยว่าเออจริงๆคนเราไม่จำเป็นต้องมีกิเลสก็ได้ก็อยู่ที่ตัวเองทำถ้าตัวเองทำให้ตัวเองไม่ต้องมีความรักโลภโกรธหลงอะไรได้อ้าวคนนั้นก็ไม่มีกิเลสได้
พราะนั้นไม่ได้หมายความว่าทำไมคนเราเกิดมาต้องมีกิเลสไม่มีก็ได้นะมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจได้นะแล้วก็อย่าไปเข้าใจผิดอีกนะว่าคนไม่มีกิเลสแล้วก็เลยอะไรอ่ะลิ้นด้านเลยกินอะไรก็ไม่มีรสชาติกันมั้งไม่นะกินแล้วก็รู้รสชาติไปยังไงเห็นอะไรอ่ะก็รู้อย่างเงี้ยโลกเขาบอกว่าสวยอย่างนี้โลกเขาบอกว่าไม่สวยเห็นก็รู้ว่าเนี่ยคนโลกนี่เขาสมมุติกันว่ายังไงก็รู้เหมือนกันกับคนอื่นเขาน่ะรู้เหมือนกันกับคนที่เขามีกิเลสนั่นแหละเพียงแต่ว่าอ้าวเรารู้เหมือนเขาแต่เราไม่ต้องไปเสพอย่างเขาก็ได้เพราะเราไม่มีกิเลสเราก็ไม่ต้องเสพอย่างเขายกตัวอย่างเมื่อกี้ถ้าคนชอบกินอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ได้เจออย่างนี้เมื่อไหร่ต้องกินมีนะบางคนถ้าไม่ได้กินเนี่ยไม่ได้กินอย่างที่ตัวเองชอบเนี่ยยอมตายเลยยอมตายเลยเนี่ยของจริงมีตัวอย่างมาเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นเนี่ยโอ้โหคนนี้ก็ที่เขาไม่ได้กินแล้วเขาถึงตายเนี่ยหัวขาดใจตายเลยนะหรือบางทีอ่ะไปผู้ชายรักผู้หญิงหรือผู้หญิงรักผู้ชายก็ตามแต่ต้องคนนี้เท่านั้นนะฉันจะต้องอยู่กับคนนี้หรือฉันจะต้องแต่งงานกับคนนี้เท่านั้นนะถ้าไม่ได้คนนี้ฉันตายเอ้าก็เนี่ยตัวเองปั้นจิตใจแต่งจิตใจตัวเองให้มันต้องได้หรือต้องไม่เอาตัวเองปั้นขึ้นทั้งนั้นเพราะถ้าคนนี้เข้าใจได้เอ้าก็ทำตัวเองอ่ะไม่ใช่ใครมาทำอะไรให้ตนเลยนะแล้วคนอื่นก็ทำให้ไม่ได้ด้วยจริงๆแล้วคนอื่นทำให้เราไม่ได้ใครอาจจะมาสั่งจิตใจเราต้องชอบอย่างนี้นะห้ามชอบอย่างนั้นนะใครจะมาสั่งจิตใจเราได้สั่งไม่ได้เพราะนั้นผู้ที่จะสั่งได้คือตัวเราเองที่จะสั่งจิตใจของเราเองได้เพราะนั้นเนี่ยพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านสอนได้นะท่านชี้แนะนำได้วิธีการที่จะให้หมดกิเลสท่านแนะได้ท่านสอนได้แต่เจ้าตัวแต่ละคนต้องทำเองถ้าจะทำให้ตัวเองไม่ต้องมีกิเลสเนี่ยเจ้าตัวคนนั้นต้องทำเองพระพุทธเจ้าก็ไปทำแทนไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำแทนไม่ได้คนนั้นต้องทำเองถ้าทำแทนได้โอ้โหป่านนี้คนหมดกิเลสนี่ท่วมโลกได้ละคนหมดกิเลสนะเพราะอะไรพระพุทธเจ้ามามีฤทธิ์มีเดชสามารถทำให้จิตใจคนนี่ไอ้นั่นหมดเลยหมดกิเลสได้เลยแต่ไม่ดีพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดเองท่านก็ตัดเลยท่านก็บอกว่าท่านเองก็ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ท่านสอนได้ท่านแนะนำได้ชี้ทางให้ได้ว่าทางไหนที่จะปฏิบัติแล้วทำให้กิเลสหมดนะเพราะนั้นอันเนี้ยถ้าเข้าใจอันนี้ได้นะไม่ต้องไปสงสัยเลยคนนี้ทำไมคนเกิดมามีกิเลสก็เพราะว่าคนนั้นไม่ยอมเลิกกิเลสไม่ยอมลดกิเลสมันจึงเกิดถ้าคนไหนพยายามลดพยายามเลิกเอ้ามันก็ต้องหมดอะก็ต้องหมดสักวันน่ะก็แล้วแต่ความเก่งของคนนั้นว่าเก่งแค่ไหนที่จะทำให้มันหมดนะครับขอบคุณครับเราก็ได้ฟังนะเรื่องของกิเลสนะก็จะได้ฟังในรายละเอียดของเรื่องของกิเลสมากขึ้นแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยในเรื่องของที่เป็นเรื่องราวของที่วิญญาณไปกินง้วนดินเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่ลึกซึ้งอยู่นะคงไม่พูดถึงแต่มาพูดถึงเรื่องกิเลสดีกว่ากิเลสเนี่ยพ่อครูเนี่ยเคยพูดไว้เนี่ยคำนิยามหรือว่าอธิบายลักษณะของกิเลสเนี่ยเป็นสองในอันที่หนึ่งเนี่ยอธิบายเป็นลักษณะของรูปประธรรมรูปประธรรมเนี่ยกิเลสเนี่ยที่จะเรียนรู้กิเลสแล้วทำให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเนี่ยก็คือกิเลสในคนนี่แหละอันที่หนึ่งเนี่ยกิเลสลักษณะเป็นรูปธรรมก็คือถ้าเป็นลักษณะที่เห็นเลยว่าดำเนินชีวิตไปฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นของชีวิตนั่นแหละกำลังมีกิเลสเนี่ยอยู่กับตัวแล้วก็คอยบงการให้ทำนั้นอย่างนั้นอย่างนี้น่ะที่มันเป็นลักษณะฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นของชีวิตนั่นแหละเรียกว่ากำลัง
ตกอยู่อะไรอ่ะอิทธิพลของกิเลสครอบงำแล้วกิเลสลักษณะที่สองที่เป็นนามธรรมก็คือพลังงานชนิดเป็นพลังงานเนี่ยที่คอยบงการให้เราทำอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคอยบงการนะแล้วไม่ใช่ว่าเราขัดขืนนะบงการแล้วเราก็คล้อยตามด้วย เพราะอะไรเพราะกิเลสเนี่ยมีสำนักงานใหญ่และสาขาย่อยทั่วโลก และเป็นสำนักงานที่โฆษณาเนี่ยครีเอทเก่งมากเลยครีเอทคือปั้นสร้างเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่จะเชิญชวนโน้มน้าวให้เราคล้อยตามได้เก่งมากจนกระทั่งพอกิเลสเนี่ยอยู่ในตัวเราเนี่ยมันอยู่มันเข้ามาอยู่ในตัวเราก็จะโฆษณาอย่างนั้นโน้มน้าวเราไว้อย่างนี้นะใช้ชีวิตนะถ้าจะเป็นชีวิตที่ดีนะต้องกินอย่างนี้ต้องอยู่อย่างนี้ถึงว่าเป็นชีวิตที่ดีแต่จริงไม่ดีนะจะเห็นเขาเรียกมารมารมารเนี่ยเขาเรียกมารฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเห็นให้เห็นก่อนว่ารู้จักกิเลสก่อนว่ากิเลสลักษณะนี้คือกิเลสในตัวเราเนี่ยที่แสดงออกมาเนี่ยเป็นทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนี่ก็จับยากต้องรู้ลักษณะเป็นรูปธรรมก่อนว่าลักษณะนี้คือกิเลสละเข้ามาบงการชีวิตเข้ามาแทรกชีวิตเราแล้วกิเลสเนี่ยกิเลสถ้ามีกิเลสเข้าไปแทรกชีวิตใครคนนั้นเนี่ยจะเป็นชีวิตที่จะเกิดโทษภัยต่อชีวิตเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรอะอะไรอะเหมือนกับบงการแล้วเราขัดขืนไม่เป็นลักษณะคล้อยตามด้วยตรงนี้แหละมันยากตรงนี้แหละเพราะเราเห็นชอบด้วยอย่างเงี้ยดีอย่างเงี้ยเพราะว่ากิเลสมันกล่อมเกลามานานแล้วฉะนั้นเราต้องรู้เท่าทันแล้วก็หัดที่จะไม่ทำตามอย่างนั้นถ้ารู้ทันว่านี่เป็นเรื่องของกิเลสที่เข้ามาแทรกแซงในชีวิตเราเนี่ยแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ทำตามนั่นแหละถึงจะกิเลสมันก็จะไม่มารบกวนเราหรือกิเลสเนี่ยจะค่อยหมดไปได้นี่ก็คือทำไมคนเราเกิดมาต้องมีกิเลสถ้าไม่ลดกิเลสไม่ขัดเกลากิเลสไม่มีหมดเกิดมาชาติไหนก็ต้องมีกิเลสติดมาถ้าเกิดว่าพยายามฝึกหัดขัดเกลาตนเองกิเลสมีโอกาสหมดไปจากตนเองได้แต่ก็ต้องพยายามทำนะอันนี้ก็เป็นเรื่องทำไมคนเราเกิดมาต้องมีกิเลสเพราะอย่างนี้นี่เองนะเอาต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจนะไม่เข้าใจง่ายนะว่ามีรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังมานานว่าชีวิตเราเนี่ยจะต้องมีต้องอย่างนั้นอย่างนี้มีอะไรต่างๆนานาเพราะว่ากระแสทางโลกียะเนี่ยมันก็จะมีแนวทางต้องอย่างนี้นี้เราก็จะไปอย่างนั้นถ้าถามว่าโอ้ชีวิตจะดีเนี่ยต้องมาจนดิฮะอะไรโอ้อะไรขนาดยังไม่จนยังแย่อยู่แล้วจะไม่ให้มาจนอีกฉะนั้นเรามาทำความเข้าใจเรื่องความจนเนี่ยให้มันชัดเจนอีกว่าความจนเนี่ยมันเป็นยังไงมันดีไหมดียังไงเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยมาพูดถึงเรื่องความจนก่อน แล้วค่อยเข้าถึงเรื่องปัญญาความจนเนี่ยอาตมาจะต้องพูดเพราะไม่ค่อยเข้าใจกันง่ายๆสัญชาติของปุถุชนหรือสัญชาติของโลกียะเนี่ยยากมากที่จะเข้าใจว่าคนหมดเนื้อหมดตัวมีน้อยดีไม่ต้องไปมีอะไรเลยศูนย์ได้เนี่ยโอ้ยยากมากเลยเขาจะต้องมีลาภมียศมีสรรเสริญมีเนี่ยคำว่ามีอ่ะจะให้ไม่มีเนี่ยไม่มีเขาก็ตายสิเขาไม่มีไม่มีลาภแล้วกันก็ต้องมีกองเยอะๆลาภยศก็ต้องมีอำนาจบาดใจยศสูงๆมีสรรเสริญเยินยอย่องมากๆมีสุขโอ้โหโลกียสุขเลยนะเขาหลงสุขจะโลกีด้วยต้องมีสุขกองเบลเลยนะสุขจะหยิบเอาสุขมาเสพเมื่อไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องมีวัตถุมีตัวตนมีการหยิบติดยึดมีการติดยึดนามธรรมติดยึดแต่นามธรรมหยาบกลางละเอียดติดก็ไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาจนไม่ลงหรอกยังไงก็จนไม่ลงเพราะไม่เข้าใจ
ที่จนไม่ลงนี่มันไม่มีสภาพบริบูรณ์ลงท้ายก็คือไม่มีปัญญาก่อนจะลงท้ายขึ้นต้นก่อนขึ้นต้นเพราะว่าเขาเองหนึ่งเขาไม่มีตัวอย่างตัวอย่างคนมาจนแล้วก็เห็นคนจนน่ะมันทุกข์ร้อนทรมานเดือดร้อนวุ่นวายหมดเลยเนี่ยทั้งสภาพยุโรปอเมริกาอะไรก็แล้วแต่เรื่องสภาพเทวนิยมเมืองที่มีธรรมะแบบเทวนิยมเท่านั้นเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เขาจะเป็นโลกียะต้องมีต้องไม่ใช่ไม่มีเขาเรียนมีกันแล้วมีกันนิรันดรด้วยสุดท้ายไปรวมลงที่สุขนิรันดรซึ่งคำว่าสุขของพระพุทธเจ้านี่นะสุนี่แปลว่าดีขะนี่แปลว่าว่างว่างอะดีนะแต่เขาไม่เข้าใจโดยเฉพาะคนไทยไปเอาบาลีเข้ามาใช้สุขะนี่เป็นภาษาบาลีแล้วก็ไม่เข้าใจรากเหง้าของความหมายของพระพุทธเจ้าว่าว่างอะดีเป็นมีมาก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 มันไม่ดีหรอกนะซึ่งเนี่ยความหมายง่ายๆอย่างนี้เขาเข้าใจไม่ได้หนึ่งมันไม่มีตัวอย่างตั้งแต่วัตถุรูปคนจะทิ้งลาภยศสรรเสริญอย่างจริงจังไม่มีเขาไม่เชื่อนะหนึ่งเขาไม่เชื่อตัวอย่างสองเขาไม่เชื่อนอกจากตัวอย่างแล้วถ้าไม่มีแล้วมันจะอยู่กันยังไงนี่เป็นความหมายนี่เป็นลักษณะที่ทำให้เขาเกิดประเด็นความคิดความอ่านแล้วถ้าไม่มีแล้วมันจะอยู่ยังไงไหนตัวอย่างเห็นไหมไหนตัวอย่างไม่มีแล้วจะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นจึงต้องมีตัวอย่างตัวอย่างทั้งรูปวัตถุตัวอย่างทั้งพฤติกรรมจริงตัวอย่างทั้งการมีองค์ประกอบพร้อมมีแต่ส่วนกลางรวมไว้ส่วนกลางส่วนคนนี่ไม่ต้องสะสมอะไรสบายเป็นอนาคาริกชนคือคนที่ไม่มีทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานไม่ต้องไปยึดทรัพย์สินเงินทองบ้านช่องเรือนชานก็ไม่ต้องมีสบายสบายนะจะใช้ก็ของส่วนกลางจะใช้ก็เป็นเบิกส่วนกลางถ้าเราเป็นหมาหัวเน่าเป็นเบิกเขาไม่ค่อยให้ก็แย่แฟนไปถ้าเราทำตัวให้เป็นหมาหัวเน่าเนาะมันก็ไม่ค่อยได้เขาไม่ค่อยชอบหน้าเขาก็ไม่ค่อยอยากให้แต่ถ้าเราไม่ถึงขั้นเป็นหมาหัวเน่าก็เป็นคนดีพอสมควรมันไม่มีปัญหาหรอกเขาก็ให้พอสมควรแต่เบิกเกินสมควรขอเบิกเกินสมควรมันเกินไปเขาก็ไม่ให้อะไม่ให้เพราะอะไรเพราะนิสัยคุณจะเสียไม่ใช่เขาไม่ให้เพราะหวงแหนหรอกถ้าให้คุณไปนี่มันไม่สมควรมันผิดอย่าไปทำผิดมาเบิกไปเยอะๆก็เดินมันผลาญมันพลาดมันเป็นบาปคุณเป็นหนี้คุณเบิกเกินความจริงที่ควรจะได้คุณเบิกไปเกินมันก็เป็นหนี้โดยสัจจะมันเป็นหนี้เขาก็ไม่ให้เขาก็ช่วยคุณไว้พอเราศึกษาแล้วจะเข้าใจตามที่อาตมาอธิบายจะเข้าใจมันเข้าใจก็ไม่ขัดข้องแต่ถ้าไม่ใครจะดึงดันดื้อด้านก็เกิดการปะทะกันเกิดอะไรกันก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของสัจธรรมบางคนที่เรียนแล้วก็จะเกิดภูมิปฏิภาณปัญญารู้ว่าความถูกต้องเป็นเช่นนี้ความไม่ถูกต้องเป็นเช่นนี้เมื่อปัญญาเข้าใจเป็นสมาธิแล้วความถูกต้องเป็นเช่นนี้ก็ช่วยกันปฏิบัติช่วยกันประพฤติมันก็จะค่อยลงร่องลงรอยของความถูกต้องความถูกต้องไปทั้งกายวาจาใจก็ได้มาฟังนะในเรื่องของความจนเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรที่เป็นความจนที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นเนี่ยความจนเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นชีวิตที่ดีขึ้นแต่มันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ง่ายนะเพราะอะไรนะเพราะว่าคือคนเราเนี่ยถูกอะไรอ่ะเรียกว่าได้รับตัวอย่างการดำเนินชีวิตเนี่ยว่าชีวิตจะดีจะต้องอย่างนี้อย่างนี้ต้องมีอันนี้มีอันนี้มีอันนี้นี่ถึงจะเรียกว่าเป็นชีวิตที่ดีชีวิตที่ประสบความสำเร็จต้องมีนี่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 อันถูกปลูกฝังมามารู้นานเท่าไหร่แล้วเราก็เลยคิดว่าชีวิตจะดีต้องอย่างนี้ต้องมีโอ้ให้จนกระทั่งเหน็ดเหนื่อยกว่าจะมีนั้นมีอันนี้อะไรเงี้ยแต่เป็นเส้นแนวทางที่พระเจ้าได้สอนไว้เนี่ยคือมาใช้ชีวิตเนี่ยเป็นแบบคนจนนี่แหละมันดีแต่ถ้า
ถ้าใครไม่ศึกษาจริงเนี่ยเขานึกไม่ออกจริงมันจนมันดียังไงนะโอ้โหดียังไงแล้วตัวอย่างเนี่ยก็ไม่ค่อยมีด้วยแต่มีเหมือนกันแต่เขามองไม่เห็นนะตัวอย่างที่มาเป็นคนจนแล้วชีวิตโอ้โหมีความสุขยิ่งกว่าสุขสุขสำราญเบิกบานใจเนี่ยคืออาจจะหลายคนไม่เห็นนะสังคมแบบนี้อยู่ที่ไหนหรือบางทีก็รู้นะแต่มันเป็นความโชคร้ายของประเทศไทยที่ทำให้กลุ่มสังคมที่จะเป็นตัวอย่างเนี่ยคนก็ปฏิเสธบอกว่าโอ้ยกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มแบบนี้ไม่เข้าท่าเป็นกลุ่มที่อะไรไม่ดีเนี่ยทำอะไรที่แตกต่างจากคนอื่นถูกกล่าวหาถูกอะไรนะที่ว่าออกนอกดีดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเลยทำให้เป็นโชคร้ายคนก็เลยที่รู้จักแล้วไม่ค่อยมาศึกษานะเพราะว่าโดยในประเทศไทยเนี่ยมีคนทำให้คนในประเทศไทยเยอะแยะไม่ยอมรับสังคมหรือคนที่อยู่ใช้ชีวิตแบบนี้ก็เลยไม่รู้ตัวอย่างยังไงอ่ะก็มันศึกษาก็เลยไม่รู้สักทีแล้วก็นั่นแหละก็ยังสงสัยถ้าไม่มีแล้วจะอยู่ยังไงตายแน่ๆเลยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องมาศึกษาจริงๆศึกษาแล้วจะต้องมาฝึกเริ่มจากการฝึกที่ตนก่อนตามพุทธเจ้าสอนเรียกว่าวรรณะ9ที่เราบำเพ็ญคนจนตามแนวทางวรรณะ9ก็จะรู้สึกดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วจะสมบูรณ์ขึ้นถ้าบุคคลเหล่านี้มารวมกันเป็นสังคมที่เรียกว่าสาธารณโภคีโอ้โหชีวิตมันก็จะโอ้ยมีความอะไรที่มันดีมันง่ายอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็ต้องศึกษาจริงๆอันนี้ก็พูดได้ประมาณหนึ่งว่าการมาใช้ชีวิตเป็นคนจนเนี่ยมันดีนะดีนะอนิมนต์สิกขามาสนมัสการค่ะก็ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยนะโดยความเป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในโลกเนี่ยเขายังไม่เข้าใจคำว่าจนกันเลยนะเนี่ยเพราะว่าจนเนี่ยมันแปลว่าขาดแปลว่าไม่มีขาดแคลนถ้ามีความขาดแคลนถือว่าจนยากขาดแคลนเช่นขาดแคลนเงินทองเงี้ยขาดแคลน อะไรความสุขอะไรต่างๆเนี่ยสารพัดเครื่องใช้ที่จะบำรุงบำเรอถ้าขาดแคลนไปแม้แต่ขาดแคลนรถฐานะมันก็คือความยากจนซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนเราตั้งฐานะขึ้นจริงๆเพราะว่าถ้าพิจารณาความขาดแคลนนั้นเนี่ยที่ไปรู้สึกทุกข์มากกับการขาดแคลนเนี่ยเพราะว่าขาดตัวสำคัญคือขาดอะไรมันไม่สำคัญหรอกแต่ตัวขาดตัวปัญญาที่จะรู้ความจริงเนี่ยทำให้โอ้โหตัวเองเนี่ยจะตกเป็นทาสของความขาดแคลนอย่างใหญ่หลวงเลยพอขาดอันนี้ใจมันก็เรียกร้องที่จะเอาที่จะให้ได้มากๆในสิ่งนี้นั่นแหละยิ่งรู้สึกขาดแคลนมากขึ้นใหญ่เลยไอ้ใจที่ไปเรียกร้องอยากได้มาก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 อันเนี้ยคือตัวใจที่มันหิวโหยตัวใจที่มันขาดแคลนเหมือนเราจะเห็นว่าความจนน่ะนะในโลกเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของจนเงินทองไม่มีเงินทองแล้วก็ต้องพยายามที่จะแสวงหาพยายามที่จะสร้างทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ได้เงินได้ทองเนี่ยหาเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนก็ยอมที่จะเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะให้ได้เงินได้ทองแต่ในขณะเดียวกันความจำเป็นจริงๆของคนเราน่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินทองเลยความจำเป็นของชีวิตที่จะทำให้ชีวิตเราตั้งอยู่ได้ก็เราเหน็ดเหนื่อยก็เพื่อให้ชีวิตนี้มันตั้งอยู่และตั้งอยู่ด้วยดีแต่ในความจำเป็นของชีวิตจริงๆเนี่ยต้องพิจารณาดูดีๆนะมันไม่ได้อยู่ที่ตรงเงินทองเลยนะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคนที่มีเงินมีทองเนี่ยจะต้องมีความสุขโดยถ่ายเดียวซึ่งไม่จริงเลยคนขนาดมีเงินมีทองนี่ฆ่าตัวตายก็มีเดือดร้อนถึงขั้นนั้นนะซึ่งเราก็ได้ยินได้ฟังนิทานซึ่งเขาก็เล่าจากไอ้เรื่องของจริงนี่แหละหยิบยกมาเล่าสืบต่อกันมาเนี่ยจะเห็นชัดเลยคนจนนี่โอ้เป่าคุย
สบายใจกับคนรวยกายหน้าผากกังวลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เนี่ยมันจึงไม่ได้แปลว่าเงินทองเนี่ยเป็นตัวตัดสินความรวยความจนเพราะคือคำว่าตัดสินความรวยความจนเนี่ยนะทำให้เข้าใจว่าการขาดแคลนเงินทองเนี่ยเป็นความยากจนเนี่ยเป็นความทุกข์อย่างใหญ่หลวงคือคำว่าจนเนี่ยมักจะคู่กับความทุกข์ไม่มีใครอยากจนไม่มีใครกล้าจนแต่มีคนกลุ่มชาวอโศกเนี่ยมันน่าที่จะศึกษาเลยนะว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มคนนี้จึงมีความกล้าจนมันทวนกระแสโลกทำไมถึงกล้าจนทำไมถึงไม่กังวลกับไอ้เรื่องของการที่จะสะสมเงินทองเข้าของหรือว่าแม้แต่สิ่งผลิตที่ผลิตได้เนี่ยจะต้องมาสะสมกักตุนไม่คิดในจุดนี้เลยผลิตได้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องของพืชผักผลไม้เรื่องของข้าวเรื่องของซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นของคนเนี่ยซึ่งโดยทั่วไปไอ้สิ่งจำเป็นเนี่ยยิ่งต้องกักตุนไว้เพื่อที่จะทำรายได้เนี่ยตรงข้ามเลยเนี่ยมันไม่จนปัญญามันจะพ้นจากความจนตรงนี้แหละมันตรงข้ามเลยอ่ะกลายเป็นว่าสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์นี่แหละถ้าเราสามารถทำได้ควรแจกอย่างยิ่งเลยแจกให้มากถ้าทำได้ถ้าทำได้นี่คือเราเหลือเฟือน่ะเราพอกินพอใช้จนแม้แต่ว่าจะเอามาทำรายได้ก็ไม่มีความจำเป็นให้ไปเลยลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะบอกว่านี่ไงคนจนไม่ใช่แล้วถ้าจนทำไมมีให้ล่ะเอาที่ไหนมาให้เห็นไหมทั้งที่คนคนนี้ไม่ได้มีเงินมีทองเลยเราไม่ได้กลัวความจนเรื่องของเงินทองจึงอย่าเข้าใจผิดกับคำว่าถ้าเป็นคนจนแล้วมันจะทุกข์มากไม่จริงเสมอไปคนรวยจะทุกข์น่าจะเป็นเช่นนั้นมากกว่าคนร่ำรวยจะไม่ทุกข์มีทางเดียวทำความรวยนั้นให้ฉิบหายไปอย่างมีปัญญาไม่ใช่เอาไปเผาผลาญเล่นนะทำลายความรวยนั้นโดยแจกจ่ายช่วยเหลือคนถือว่าเงินลดลงถ้าเขาจะถือว่าเงินลดลงนี่คือจนลงจนลงจนลงแต่ความจนอันนี้เนี่ยพอมันเกิดประโยชน์ขึ้นเนี่ยสิ่งที่จะปรากฏแก่โลกเนี่ยความรวยน้ำใจเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเพราะความรวยน้ำใจใช่ไหมแม้สถานการณ์โควิดก็ยังมีบุคคลที่ไม่ต้องนองน้ำตาหรือว่าแหมอะไรท่วมแผ่นดินเนี่ยทุกทรมานไม่ใช่เลยกับมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนี่เรื่องของการไม่จนน้ำใจเพราะนั้นถ้าติดอยู่ที่ตรงเงินแล้วปรากฏว่าเรื่องเงินทองเรื่องวัตถุเข้าของที่ เกินความจำเป็นน่ะที่เรียกว่ากิเลสกลับกลายเป็นตัวทำลายน้ำใจอย่างเห็นได้ชัดที่สุดเลยมีเหตุการณ์ต่างๆที่ปรากฏถึงเรื่องของความมีมากร่ำรวยเป็นเศรษฐีเงินทองเยอะแยะแต่เวลาตายไปแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์จริงนะแต่ว่าเกิดในบ้านเกิดที่ประเทศกรีกเนี่ยในกาละที่ตายไปจากโลกนี้เนี่ยไม่มีใครรู้เลยเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยอยู่แต่ในบ้านนั้นเพราะนั้นตายไปตั้งกี่วันกี่คืนกว่าที่จะรู้ว่าเอ้าในนั้นมันมีคนตายหรือเนี่ยรู้สึกเหตุการณ์อย่างนี้มันชักจะปรากฏในประเทศไทยหรือเปล่ามันไม่ดีเลยเพราะแต่เป็นคนร่ำรวยนะแล้วปรากฏว่าไงพอคนรู้ว่าอ้อเนี่ยตายอยู่ในคฤหาสน์หลังโตเลยทุกคนก็พุ่งเข้ามาทำไมรู้ไหมขนของทรัพย์สมบัติทั้งหลายแหละออกไปคนนั้นก็ขนไปคนนี้ก็ขนไปมันก็จะออกมาในรูปอย่างเงี้ยทำไมตอนมีชีวิตอยู่ไปแจกจ่ายเจือจานช่วยเหลือเพราะตอนช่วงนั้นเนี่ยมันจะผู้แจกเนี่ยก็จะรู้การได้รู้ถึงพฤติกรรมดีๆของตัวเองเนี่ยมันเป็นความสุขนะมันจะได้ความสุขจากตรงนี้
ถ้าตายไปแล้วแล้วเขาก็แย่งเอาไปอ้าวก็เป็นการให้เหมือนกันแหละแต่มันเป็นการให้แบบไม่มีความหมายเลยเหมือนกับที่เขาบอกโอ้โหทำมรดกทำมรดกที่จะยกอะไรให้เนี่ยไม่ต้องไปทำมรดกหรอกณบัดนี้จะให้อะไรให้เลยให้เลยชัดกว่าบางทีมรดกเนี่ยมันจะพ่วงท้ายเป็นเรื่องของอาชญากรรมเพราะเหตุแห่งมรดกก็เยอะไปเห็นไหมล่ะว่าความไม่เข้าใจเนี่ยความกังวลหรืออะไรที่นึกว่าความจนนี่เป็นความต้อยต่ำที่ไหนได้คนที่ไม่จนปัญญาเนี่ยอันนั้นอะจนที่แย่ที่สุดก็คือเรื่องของจนปัญญาแล้วการที่หลงเงินทองหลงอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งบำรุงบำเรอชีวิตนั่นอะอันนั้นแหละมันชี้ชัดถึงความจนปัญญายิ่งหลงยิ่งอยากได้เท่าไหร่ถ้าเราจะพูดว่าอันนี้เป็นกิเลสกิเลสมันคืออะไรกิเลสก็คือความโง่ไงที่ติดตัวมาทำไมโง่ล่ะเอ้าก็ถ้ายิ่งเอาของมาไว้ที่ตัวเองเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องดูแลมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยกักเอาไว้ตุนเอาไว้แล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนเมื่อเขาเดือดร้อนเนี่ยมันก็โลกไม่เป็นสุขเมื่อโลกไม่เป็นสุขคุณจะสุขอยู่คนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโอ้โหมีความสุขมากอยู่คนเดียวแล้วใครๆก็อยู่บนกองความทุกข์ของคนอื่นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ความสุขร่วมกันเนี่ยจึงทำให้ความจนเนี่ยมันหายไปเพราะเหตุแห่งไม่จนน้ำใจที่ไม่จนน้ำใจเนี่ยเพราะมีปัญญามองเห็นสัจจะว่าชีวิตทุกชีวิตเกิดมาเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็ต้องจากโลกนี้ไปจบไปจบไปจบไปมันไม่มีความหมายเลยตรงที่นั่นอ่ะแต่มันมีความหมายตรงที่มันยังมีชีวิตอยู่ในช่วงนี้ช่วงที่ยังไม่จบไปเนี่ยจะสามารถที่จะทำให้ทุกชีวิตในโลกเนี่ยอยู่กันอย่างผาสุกอย่างอันนี้จะไม่เจอกับความจนเลยที่มาเจอกับความจนแล้วก็มาเข้าใจผิดในเรื่องของความจนความขาดแคลนวัตถุบำเรอตนเนี่ยทั้งนี้ก็เพราะเหตุแห่งเรื่องของกิเลสนี่แหละที่เรากล่าวไปแล้วนั่นน่ะเพราะมันมีตัวนั้นถ้าเราเองเนี่ยลองพอดีมันก็เป็นสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงในโลกมนุษย์นะที่มีหมู่กลุ่มชาวอโศกขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ใช้ชีวิตที่ไม่ต้องมากังวลใจกับเรื่องของเงินทองอะไรต่างมาใช้ร่วมกันแล้วพิสูจน์ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่รอดเป็นไปได้อันนี้จึงต้องเรียกว่าเป็นคนจนมหัศจรรย์เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจนเนี่ยเป็นจนมหัศจรรย์ทั้งนี้ก็เพราะว่ามีปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพระพุทธเจ้าพอท่านนำเอาปัญญาเหล่านั้นเนี่ยมาให้เกิดเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ด้วยเหตุนี้เหตุแห่งการมีพฤติกรรมของมนุษย์อย่างนี้เนี่ยจึงเกิดความชัดเจนในเรื่องของความจนแล้วก็ไม่กลัวความจนพิสูจน์เลยชีวิตก็อยู่ได้เพราะมนุษย์อยู่ร่วมกันเนี่ยมีความสำคัญมากกว่าที่จะแต่ละคนจะเป็นความร่ำรวยส่วนตัวของบุคคลธรรมสการค่ะขอบคุณสิริมาฟังแล้วก็จะเห็นว่าที่สิกมาพูดเนี่ยที่ว่าไม่กล้าจนเนี่ยเพราะว่าขาดแคลนปัญญาก็ต้องเข้าใจนะปัญญาในต่างความฉลาดนะความฉลาดนี่มันเป็นอย่างนึงความฉลาดมันเป็นเรื่องของการที่จะเข้าใจรู้อะไรแต่ปัญญาเนี่ยมันเป็นการรู้เท่าทันรู้อะไรที่เป็นทิศทางที่เป็นเชิงอย่างที่พระเจ้าสอนเนี่ยก็เรียกว่าปัญญาเนาะรู้เท่าทันกิเลสเป็นต้นรู้ว่าจะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรที่ควรเป็นตามที่แนวทางพระเจ้าสอนเนี่ยอย่างไรนี่เราปัญญาดังนั้นคนที่มักจะต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเนี่ยเพราะความคือเรียกว่าจะต้องมีสะสมไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองอะไรเยอะแยะเพราะไม่มีความมั่นใจในตัวเองคือจะต้องหาทรัพย์ภายนอกมากองไว้หรือจะต้องมีอันนั้นมีอันนี้เยอะแยะแล้วตัวเองเนี่ยถึงจะมั่นใจในชีวิตแต่คนที่จะไม่ต้องมีอะไรมากแล้วก็
มาพร้อมเป็นคนจนเพราะชีวิตมันง่ายกว่ากันคนนั้นจะต้องมีทรัพย์แท้คนที่มีทรัพย์ภายนอกยังไม่ใช่ทรัพย์แท้แต่คนที่จะเป็นคนจนได้ต้องมีทรัพย์แท้เพราะครูได้พูดไว้ว่าทรัพย์แท้ของคนคือ1สมรรถนะ2ความขยันถ้ามีสองสิ่งในตัวเนี่ยไม่ต้องไปสะสมไม่ต้องหรอกไปไหนมาไหนก็รู้มีสมรรถนะมีความขยันเดี๋ยวก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่ยากเนี่ยเพราะตรงนี้ไม่มีทรัพย์แท้ในตัวก็เลยอยู่ยากก็เลยทุกวันนี้จะเห็นคนกล้าอวดรวยแต่ไม่กล้าอวดจนอะไรเงี้ยเป็นต้นนิมนต์มันเตยครับฟังว่าขาดแคลนปัญญาฟังแล้วเพราะนะไปเลาะฟังแล้วรู้สึกไปเลาะขาดแคลนปัญญาแต่อยากจะบอกว่าปัญญาอ่อนมากกว่าปัญญาอ่อนหรือโอ้โหถ้านายพระไตรปิฎกบางทีใช้คำว่าปัญญาซามนะคือปัญญาที่ต่ำต้อยนะหรือด้อยปัญญาอะไรเงี้ยนะมันค่อนข้างไพเราะหน่อยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือพูดถึงความจนเนี่ยเหตุสำคัญที่สุดเลยก็คือนี่แหละที่พ่อครูพูดมาเนี่ยชัดเจนที่สุดก็คือความหลงผิดของคนส่วนใหญ่เนี่ยก็กลัวความจนก็หมายถึงว่ามีน้อยจนถึงไม่มีเลยนะแต่เอาโดยทั่วไปก็คือมีน้อยอาจจะมีบ้านหลังเล็กๆมีเงินทองก็นิดหน่อยนะมีเสื้อผ้าก็ไม่กี่ตัวไม่กี่ชุดอะไรเงี้ยนะบางทีกินอาหารก็มีแค่ไม่กี่อย่างหรือมีแค่อย่างเดียวอะไรเงี้ยจนเนี่ยมันหมายถึงว่าน้อยแต่ทุกวันเนี่ยพอพูดถึงโอ้คนนี้มันคนจนคือเขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยความหมายของเขาหมายถึงพวกนี้มันมีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์ไอ้พวกนี้มันไม่สุขอะไรหรอกเพราะว่ามีไอ้นู่นนิดเดียวไอ้นี่ก็นิดเดียวน้อยนิดเพราะฉะนั้นแล้วคำว่าจนนี่ในความรู้สึกของทั่วๆไปเนี่ยของคนที่ยังไม่เข้าใจสัจจะเนี่ยไม่เข้าใจความจริงเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าจนนี่คือทุกข์พูดง่ายเลยจนคือทุกข์รวยคือสุข อย่างนั้นเลยเขาจึงไม่ได้ที่ถ้าจะอยากมีความสุขต้องรวยหรือมีบ้านหลังใหญ่ๆมีเงินทองมากๆหน่อยนะมีเสื้อผ้ากันแหมหลายๆชุดอะไรต่ออะไรเนี่ยคือมีมากๆเขาคิดว่านั่นแหละรวยหรือนั่นแหละคือความสุขก็เพราะโมหะเพราะความหลงผิดอันนี้แหละจึงทำให้ถ้าบอกว่าจนอีกอะไรอะไรจนเขาไม่เอางั้นอ่ะเขาจะเอารวยอ่ะคือเขาจะเอามากๆเขาจะไม่ยอมเอาน้อยๆเพราะเอาน้อยแล้วเขารู้สึกว่าอย่างนี้เขาทุกข์เขาไม่อะไรเขาไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตราบใดถ้าคนยังมีความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้อยู่เนี่ยคนนั้นจนไม่ลงยังไงก็ไม่ยอมจนชีวิตแต่ละวันก็ก้มหน้าก้มตาว่าทำยังไงให้มีเยอะๆทำไงนะให้มีเงินมาเยอะๆหรือว่าให้ได้กินอะไรต่ออะไรสะใจสมใจมากๆนั่นแหละก็จิตก็คิดอยู่แต่อย่างเงี้ยคิดอยู่แต่อย่างเงี้ยอ้าวคิดอยู่แต่อย่างนี้แล้วมันจะไปยอมจนได้ไงอ่ะไม่ยอมจนหรือพูดใหม่ไม่ยอมจนคือไม่ยอมน้อยลงจึงไม่มีวันที่จะเข้าใจว่ามีน้อยเนี่ยแหละจริงๆแล้วมีความสุขยิ่งกว่ามีเยอะมีเยอะเนี่ยจริงๆแล้วมันทุกข์กว่าคนที่เขามีน้อยๆนั่นมันกลับตาลปัดเลยนะมันหัวหางหัวเป็นหางหางเป็นหัวเลยต้องมีปัญญาถึงจะเข้าใจอย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นที่พ่อท่านเทศมาเนี่ยมันชัดเจนเลยถ้าตราบใดเนี่ยคนยังหลงผิดอยู่นะตามโลกเนี่ยอะไรๆต้องมากสิต้องใหญ่สินะถ้าได้มาน้อยได้มาเล็กๆโอ้โหทุกเลยไม่มีความสุขเลยเพราะมันจะเป็นอย่างเนี้ยมาจำได้ตอนแรกๆที่ปฏิบัติธรรมนายยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะที่พูดมาเนี่ยยังเป็นคฤหัสถ์อยู่เลยตอนนั้นเรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ปรากฏว่า
ก็มีความคิดแบบทั่วไปเขานั่นแหละก็คือเดี๋ยวเรียนจบแล้วเนี่ยเราก็จะต้องนั่นแหละมีแฟนแต่งงานแล้วก็มีการงานนะมีรถมีบ้านมีอะไรเนี่ยก็คิดไปแบบนั้นแหละเพราะว่าคิดว่าอย่างนั้นแหละคือความสุขแล้วก็เชื่อมั่นเลยนะว่าโอ้โหถ้าไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยมันทุกข์นะเอาง่ายๆถ้าไม่มีแฟนไม่มีแต่งงานไม่มีครอบครัวของตัวเองโอ้มันไม่มีความสุขหรอกชีวิตอ้าวแต่ก่อนนั้นก็คิดเหมือนทั่วๆไปเขานั่นแหละจริงๆจนกระทั่งเนี่ยแหละมาเจอพ่อครูเจอสมัยก่อนเราเรียกพระนะสมณะเนี่ยสมัยก่อนเราเรียกพระหรือทางศีกมาศเราก็เรียกแม่เนนอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยเจอเด็ดเออทำไมเทศเนี่ยแหละเทศเรื่องจนเนี่ย เทศจนฟังแล้วก็เถียงนะมาบอกตรงๆเลยมาเถียงอยู่ในใจแต่ไม่กล้าเถียงออกเสียงนะไม่กล้าเถียงออกเสียงแต่เถียงในใจว่าไม่มีทางอ่ะมันจะมีความสุขได้ยังไงเอาง่ายๆมีแฟนกับไม่มีแฟนเนี่ยเอ้ยมีแฟนดิมันมีความสุขกว่าใช่ไหมไม่มีแฟนไม่มีคนรักเนี่ยโอ้ยมันจะไปสุขไงแห้งเหี่ยวหัวโตอย่างนั้นแล้วไม่มีความสุขอะไรหรอกโอ้ยอยู่แบบเงียบๆเหงาๆมีแฟนมีคนรักมีครอบครัวมันต้องสุขกว่าเชื่ออย่างนั้นจริงๆเลยตอนนู้นน่ะเชื่อว่าต่อให้ท่านเทศมายังไงก็ตามฟังยังไงก็ไม่มีทางอ่ะไม่มีทางอ่ะอย่างน้อยลงเนี่ยกินน้อยลงบอกว่ากินเหลือมื้อเดียวโอ้ยจะอะไรกินเหลือมื้อเดียวแล้วมันจะมีความสุขได้ไงใช่ไหมกับคนที่เขานึกจะกินอะไรก็กินได้มีเงินด้วยซื้ออะไรก็ซื้อกินได้อ้าวจะนึกจะกินอะไรเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยอ้าวมันต้องมีความสุขกว่าที่นี่เราคิดแบบสามัญชนธรรมดาทั่วๆไปนะถึงบอกว่าโอ้โหยังไงก็ไม่เชื่อแต่ท่านก็ยืนยันน่ะเนี่ยพระอโศกแม่เนนของอโศกหรือพ่อครูก็ตามท่านเทศท่านก็ยืนยันตัวเองเป็นตัวอย่างว่าชัดเจนแล้วก็ไปเลยไปอะไรอ่ะไปคอยอะไรนะเฝ้าดูอ่ะส่องเขาเรียกส่องคอยเฝ้าดูเลยว่าจริงหรือเปล่าคู่อย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่าท่านบอกว่ามีความสุขอ่ะโอ้โหสุขยิ่งกว่ามีเยอะๆนี่แหละไม่ว่าเรื่องกินเรื่องนอนเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยน้อยลงเนี่ยมันสุขกว่าแทบทุกอย่างเลยแทบทุกเรื่องเลยนะจริงๆเร็วๆนี้ได้ดูสารคดีนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์เขาทดลองมาแล้วเขาบอกว่าเขาเอาสัตว์มาด้วยนะทดลองสัตว์ด้วยให้สัตว์เนี่ยกินน้อยลงจากปกติเนี่ยถ้ามันกินมันจะกินเท่านี้ใช่ไหมแต่เขาลองให้ลดอาหารต่อวันลงลดเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ลองเนี่ยก็ทดลองมาเรื่อยเขาบอกว่าสัตว์ไม่ว่าชนิดไหนลดการกินลงได้เนี่ยอายุเนี่ยจะยืดขึ้น 30% จากสัตว์ชนิดนั้นนะที่มันควรจะมีอายุเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีอายุได้ยาวขึ้นไปอีก 30% นี่เรื่องกินซึ่งจริงๆพระเจ้าท่านตรัสใช่ไหมโอ้กินน้อยลงเนี่ยกินมื้อเดียวเนี่ยแต่คำว่าน้อยนี่ประเด็นสำคัญคือความคิดของคนเนี่ยคือพอใช้คำว่าจนปั๊บโอ้โหมันไม่มีจะกินคือชอบคิดตรงไปอย่างนั้นเลยจริงๆคำว่าจนเนี่ยมันคือมันน้อยลงจากไอ้ปกติเนี่ยปกติที่บอกว่ามีความสุขเนี่ยจริงๆมันเกิน ไม่ว่าจะเรื่องกินไม่ว่าจะเรื่องเสื้อผ้าข้าวของอะไรต่างๆในชีวิตเนี่ยมันเกินมันโอเวอร์โหลดไปมากเลยนะมันเกินเลยไปมากเลยการใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยอะไรนะที่ท่านบอกไอ้ความจำเกินความจำเป็นของชีวิตอ่ะนั่นแหละมันเกินเลยไปมากแต่เขาไม่รู้นะจนกระทั่งถ้าเราเกิดปัญญาแล้วเราก็แต่ตอนนั้นอาตมาก็ยังไม่เกิดปัญญาหรอกนะแต่ท่านยืนยันกันไงชาวอโศกเนี่ยเพราะว่าไม่ใช่มีแค่นักบวชคฤหัสถ์ก็ยืนยันกินมื้อเดียว
กินมังสวิรัติด้วยบอกโอ้ไปกินแค่พืชผักผลไม้กับเรากินได้หมดอะเราจะกินพืชผักก็ได้เรากินเนื้อสัตว์ก็ได้เอ้าใครมันน่าจะมีความสุขกว่ากันน่ะคิดแบบโลกๆอะเอ้าก็กินอะไรก็ได้มันน่าจะมีความสุขกว่าไปกินแต่มังสวิรัติมันจะไม่มีความสุขได้ไงนะแต่ก็เอวันเวลาผ่านไปหลายปีก็ดูเอท่านก็ทำอย่างที่ท่านพูดนะแล้วดูท่านก็สบายไม่เห็นท่านจะทุกข์ร้อนไม่เห็นท่านจะเดือดเนื้อร้อนใจไม่เห็นจะอะไรเลยก็เลยเริ่มอะไรอ่ะเริ่มรู้สึกว่าเอท่านยืนยันอย่างนั้นแต่ถึงแม้จะท่านจะยืนยันอย่างนั้นก็จริงแต่เราเนี่ยเราก็ไม่รู้เนี่ยเพราะเราไม่ได้ไปซุ่มดูตลอด24ชั่วโมงเท่าไหร่ล่ะเพราะฉะนั้นเราก็เอาละถ้าอย่างนั้นถ้าเราอยากจะรู้ความจริงนี้หนีไม่พ้นต้องลองเองก็เลยลองนั่นแหละลองเลิกเนื้อสัตว์มากินมังสวิรัติแล้วก็กินให้น้อยมื้อลงไปปกติอาจจะกิน 2-3 มื้อคราวนี้ก็เอ้ากินให้มันเป็นมื้อเป็นคราวกินลงไปให้เหลือมื้อเดียวเออแต่ก็จริงๆอ่ะตอนที่เราเปลี่ยนใหม่ๆเราก็รู้สึกโอ้โหมันก็ลำบากเหมือนกันนะแต่พอเปลี่ยนไปได้แล้วอ่ะนะยิ่งมาถึงจนมาถึงทุกวันนี้โอ้โหกินมื้อเดียวเนี่ยมันสุขสบายมันน้อยลงแต่จริงๆแล้วมันน้อยแบบพอดีนี่แหละคือความจริงเลยว่ามันน้อยลงเนี่ยมันน้อยแบบพอดีทุกวันเนี่ยที่กินหลายๆมื้อเนี่ยมันเกินความเป็นจริงของร่างกายคนของมนุษย์หรือของสัตว์โลกอะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยในที่สุดเนี่ยเราจะเกิดปัญญาจริงๆเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยจริงๆอ่ะเกิดปัญญาเนี่ยต้องเป็นของตนเองนะคือเราต้องรู้จริงด้วยตัวเราเองถึงจะเรียกว่าปัญญาแท้ๆต้องรู้จริงด้วยตัวเราเองถ้าเราฟังพ่อครูหรือไปอ่านพระไตรปิฎกอันนั้นเป็นความรู้ยังไม่ใช่ปัญญาเราเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาของพ่อครูแต่อะไรที่เป็นปัญญาแท้ๆเป็นปัญญาจริงๆเราต้องรู้ด้วยตัวเองก็คืออย่างนี้แหละเราก็ต้องลองปฏิบัติกับตัวเองนะแล้วก็พิสูจน์ตรวจสอบจนกระทั่งเราเห็นความจริงด้วยตัวเราเองคราวนี้แหละเราถึงจะเออจริงแฮะอะไรในโลกเนี้ยในชีวิตเราเนี่ยถ้าเราน้อยลงได้น้อยลงได้เนี่ยน้อยลงบอกแล้วนะน้อยแบบพอดีน้อยแบบอะไรพอเพียงน้อยแบบพอเพียงนะน้อยแบบพอดีนี่แหละยอดเยี่ยมที่สุดเราไม่ต้องไปมีภาระมากเลยไม่ต้องไปมีอะไรอ่ะความหนักเหนื่อยที่จะต้องไปดูแลไปรักษาไปอะไรต่ออะไรเพราะนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยพุทธเจ้าถึงให้กินน้อยใช้น้อยท่านก็จะให้ลดลงให้ลดลงยิ่งลดเนี่ยพูดง่ายๆเป็นการลดกิเลสเรานั่นเองนะแล้วพอเราปฏิบัติไปยิ่งเราทำกับตัวเองด้วยปฏิบัติไปแล้วเราพบว่าเออไอ้น้อยลงเนี่ยหรือจนลงเนี่ยแหละเออจริงๆมันสุขกว่าเพราะคนเนี่ยนะถ้าไม่ปฏิบัติจนเกิดผลกับตัวเองแล้วคนนั้นจะไม่มีวันพบความสุขในความจนจะไม่มีคือความสุขในการที่น้อยลงเพราะคนส่วนใหญ่ความสุขเขาคือต้องได้มากขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาต้องได้มากขึ้นเขาถึงจะรู้สึกว่าเป็นความสุขนะแม้แต่บางคนเรียนเก่งอ่ะใช่ไหมสอบได้ที่หนึ่งสอบได้ที่หนึ่งโอ้พอได้ที่สองก็ทุกข์เลยได้ที่สองก็ทุกข์เลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไปฝังหัวไปยึดว่าฉันต้องได้ที่หนึ่งฉันต้องได้ที่หนึ่งแต่พอสอบแล้วอ้าวไม่รู้ละเพราะเหตุอะไรก็แล้วแต่สอบได้ที่สองโอ้คนนี้ทุกข์เลยทั้งที่อะไรเอ้าทั้งที่ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยแต่ความยึดเนี่ยความหลงผิดเนี่ยที่ไปยึดว่าฉันต้องเป็นที่หนึ่งฉันต้องเป็นที่หนึ่งก็ไปยึดอย่างนั้นเหมือนกับคนในโลกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปยึดว่าต้องมีเยอะต้องมีเยอะๆต้องมีเยอะๆนะเหมือนกับต้องเป็นที่หนึ่งอ่ะคือต้องเยอะกว่าคนอื่นเขาถ้ามีน้อยกว่าคนอื่นเขาโอ้ทุกข์ทุกข์ทุกข์
นะต้องมากกว่าคนอื่นเขาต้องเก่งกว่าคนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันถ้าตามใดเนี่ยยังไม่เข้าไม่เกิดปัญญาเข้าใจสัจจะพวกนี้ได้คนนั้นไม่มีคำว่าลดลงแล้วก็จะไม่ยอมจนเนี่ยยอมตายเลยนะยอมตายแต่ไม่ยอมจนเพราะว่าโง่นะมันไม่เข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจความเป็นจริงนะเพราะนั้นถ้าเข้าใจได้แล้วโอ้โหชีวิตแสนสบายมากยิ่งใครปฏิบัติได้แล้วกินมื้อเดียวสบายยิ่งกว่ากินหลายมื้อพ่อครูสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเทศบ่อยเรื่องพวกเนี้ยเทศบ่อยเสื้อผ้ายิ่งมีเยอะยิ่งเป็นภาระมากมีน้อยลงแต่พอเพียงพอดีพอเหมาะสบายจะเอาไปไหนจะซักล้างจะอะไรก็ง่ายไม่ต้องยุ่งยากนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเข้าใจตรงนี้ได้แหละนะแต่ว่าบอกแล้วจะเข้าใจได้จริงๆต้องทดลองดูด้วยตัวเองถ้าตาใดไม่ทดลองด้วยตัวเองเนี่ยฟังต่อให้พระพุทธเจ้ามาเทศให้ฟังก็ถ้าคนนั้นอะไรก็ไม่ยอมหรอกคือเพราะว่าเชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคนอื่นนะเพราะนั้นอันเนี้ยอยากจะฝากไว้ว่าอันเนี้ยจริงๆเลยจะเกิดปัญญาได้ต้องปฏิบัติด้วยตัวเองนะแล้วรู้ได้ด้วยตัวเองจนพบว่ามีน้อยลงเป็นสุขยิ่งกว่ามีมากยิ่งเก่งจนกระทั่งไม่ต้องมีเลยมีน้อยลงยิ่งมันคือมันลดลงมานะมันดีระดับหนึ่งแล้วแต่ยิ่งไม่ต้องมีเลยโอ้โหยิ่งสุขสุดยอดเลยเพราะว่าแทบไม่ต้องทุกข์เลย ถ้าไม่ต้องมีเลยนี่ไม่ต้องทุกข์เลยเนี่ยอย่างบางคนต้องใส่รองเท้าอย่างเงี้ยยังต้องทุกข์เพราะเรื่องรองเท้าใช่ไหมบางคนก็ไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้เขาใช้ชีวิตเขาก็มีความสุขสบายเขาจะไปไหนมาไหนอะไรก็ได้อย่างเงี้ยนั่นแหละไม่มีเลยเนี่ยแต่ก็เกินจะเชื่อได้เพราะอะไรเพราะบอกแล้วคนที่ไม่ได้ปฏิบัติจริงๆไม่ได้ทำจริงๆเนี่ยยังไงก็เชื่อไม่ลงบอกต้องลองปฏิบัติจริงทำได้จริงแล้วถึงจะพบเห็นสัจจะอันนี้ได้ครับขอบคุณเต้ครับก็เหลือเวลาไม่มากแต่เดี๋ยวอยากจะให้ดูคลิปต่อไปนี่นะโอ้โหเป็นคลิปเรียกว่าพิเศษ แต่ก่อนที่ไปดูคลิปเนี่ยเดี๋ยวอาจจะสรุปนิดนึงว่ามันจริงๆนะว่าคำเหล่านี้มันฝังหัวจริงๆมันนานมากแล้วไม่รู้แต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจนนะคือทุกข์รวยนี่คือสุขมันฝังหัวมาก็เลยต้องดิ้นรนรวยรวยมันก็จะเหมือนถูกกล่อมกล่อมอ่ะรวยสุขรวยสุขรวยสุขจนทุกจนทุกจนทุกเนี่ยจนแล้วคือทุกจนแล้วคือทุกก็เลยดิ้นรนโอ้ยจนมาแล้วก็บอกพูดถึงจนแล้วก็หนีไกลเลยไม่เอาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นหวยหวยหวยถึงขายดีไงเนี่ย ครับพออยากรวย แล้วมีอีกอันนึงเนี่ยเป็นตัวอย่างคือเห็นมาตั้งแต่เด็กขี่จักรยานเนี่ยผ่านสี่แยกนี่เลยเห็นป้ายเนี่ยป้ายใหญ่มากเลยนะไม่แม่นไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าเป็นคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยหรือเปล่าอาจจะเป็นอันนี้ไม่แน่ใจนะจอมพลป.พิบูลสงครามเขียนไว้อย่างเงี้ยถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเขียนป้ายในตรงข้างทางสี่แยกป้ายใหญ่มากเลยเขียนไว้ว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขโอ้โหเนี่ยก็เห็นผ่านบ่อยเลยอันนี้มันก็ซึมเข้าไปในหัวเลยงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขโอ้เข้าไปในหัวเลยงานฉะนั้นทำงานต้องให้ได้เงินงานแล้วก็คือเงินงานแล้วคือเงินเงินแล้วก็จะคืองานที่บันดาลสุขโอ้โหฟังอยู่ในหัวเนี่ยดำเนินชีวิตตามนี้เลยมันเหมือนกับถูกกล่อมเกลาถ้าไม่ต้องดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าจะเลิกชีวิตเดิมๆเนี่ยที่ว่าเรียกว่าเป็นโลกิยะได้เนี่ยจะต้องมีชีวิตอื่นที่ดีกว่าที่เรียกว่าชีวิตที่เหนือกว่าโลกิยะเรียกว่าโลกุตระแต่ต้องศึกษาดีๆแล้วจะเห็นว่าชีวิตอย่างเงี้ยน่าสนใจกว่าดีกว่าคือชีวิตที่พระเจ้าสอนที่เรียกว่าโลกุตระแต่ไม่ได้หนีไปไหนนะอยู่ในโลกความเป็นจริงนั่นแหละแต่เหนือการใช้ชีวิตที่เราเคยเป็นตอนนี้เดี๋ยวขอทักทายผู้ที่ติดตามชมบุญยมทีวีทาง Facebook บ้างนิดหน่อยนะขออภัยวันนี้อาจจะอ่านนิดหน่อยอยากจะใ
ดูคลิปพิเศษคุณสว่างแสงขวัญดาวน้องกราบสักการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกราบสักการท่านสมณะและศิกขมาสด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมชาวโศกทุกท่านแล้วก็คุณบุญสูงสดาทักทายเข้ามาคุณบัญชัยสหมโนธรรมขอน้อมกราบนมัสการท่านสมณะศิกขมาสทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงครับคุณบุญธรรมบุญยืนน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพบูชาอย่างสูงยิ่งครับน้อมกราบนมัสการท่านสมณะท่านศิกขมาสทุกรูปครับคุณเกษมเพ็งกลางทักทายเข้ามาแล้วก็เขียนมาว่าน้อมกราบสาธุคุณโชติมณีนะมีเสียงสะท้อนค่ะอันนี้ก็ประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้น่าจะดีขึ้นละคุณสินพุทธสุขภูลกราบนมัสการท่านสมณะและศิกขมาสครับทำไมระบบเสียงทั้งดาวเทียมทั้ง Facebook เสียงซ้อนมากฟังไม่ค่อยรู้เรื่องครับวันนี้ระบบเสียงเกิดอะไรขึ้นทำไมเสียงซ้อนแบบนี้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะครับ1ชั่วโมงผ่านมานี่อาจจะเรียกว่าอาจจะดีขึ้นแล้วนะก็ขออ่านผู้ที่ติดตามเดี๋ยวที่ส่งมาใหม่ล่าสุดนี้หน่อยนะอีกนิดนึงคุณสืบฟ้าศิลป์นะทักทายเข้ามาก็ขอผ่านไปนะเพราะว่าคุณสืบฟ้าศิลป์เนี่ย เขียนมายาวนะก็น่าขอผ่านไปก่อนนะคุณเกษมเพ็งกลางทักทายเข้ามาคุณสสิธรเกตคุณน้อมกราบสาธุเจ้าเห็นด้วยเกินร้อยเจ้าคุณนวลละอ้อเลิศประเสริฐสุขโขทักทายเข้ามาคุณพันพอเพียงทักทายเข้ามาแล้วก็คุณอะไรทักทายเข้ามาไม่รู้เป็นภาษาอะไรก็ไม่แน่ใจไม่ใช่ภาษาไทยแต่อักษรอะไรไม่รู้เนี่ยขออภัยด้วยอ่านไม่ออกคุณกุลระยานะทักทายเข้ามาก็ขออ่านประมาณนี้ก่อนเราก็จะได้มาชมคลิปพิเศษนี้ต้องบอกว่าพิเศษนะเพราะไม่ค่อยได้เอาคลิปอย่างเงี้ยมาออกบ่อยคลิปนี้เป็นคลิปเหมือนกับว่าพ่อครูได้พูดถึงธรรมะแบบไพรเวทอะแบบไพรเวทยังไงก็คือจะพูดคุยกับทางปัจฉาสำนักตอนตื่นนอนตอนเช้าแล้วก็จะมีการพูดคุยสนทนาธรรมกันก็จะก็แบบสบายๆนะสบายๆไม่ต้องมีพิธีดีต่อไม่มีพิธีแบบสบายๆกันเองแบบพูดแบบสบายๆแต่สิ่งที่พูดเป็นธรรมะที่น่าคิดน่าคิดมีอะไรน่าคิดอยู่อยากจะให้ฟังและปัจฉาสำนักคือใครปัจฉาสำนักก็คือเป็นสมณะที่คอยอำนวยความสะดวกหรือว่าแบ่งเบางานที่พระครูมีอะไรเงี้ย อยู่ใกล้ชิดคอยแบ่งเบาคอยติดตามหรือว่าจะให้ทำในความสะดวกรับใช้อะไรต่างๆนะที่จะช่วยได้นะอันนี้เราก็มาติดตามในเรื่องนี้ว่าคนเรานี่นะเรื่องนี้อยู่กับความแตกต่างระหว่าง2อย่างเท่านั้นเองเป็นอย่างไรลองฟังแล้วมีตัวอย่างด้วยชัดเจนมากเชิญติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยเอาไปเอามาก็อยู่ที่ระหว่างคือคนเราอยู่กับความแตกต่างระหว่างสองอย่างเท่านั้นเองมีกับไม่มีความแตกต่างระหว่างสองอย่างนั่นเองใครเห็นแตกต่างมากคนนั้นก็เรื่องมากใครเห็นไม่แตกต่างมากคนนั้นก็เรื่องน้อยมันก็มีรูปกับนามแตกต่างกันเท่านั้นเองใช่ยังไงครับมันสภาวะไงมันก็เห็นก็เป็นธรรมดาแตกต่างใช่อะไรก็อันนั้นไงมีหนึ่งเดียวแต่เลขคนไปเห็นเป็นสองแตกต่างมันก็เลยไปขึ้นใหญ่เลยมันแตกต่างก็เลยไปใหญ่เลยแตกต่างบอกว่าอันนี้ก็หนึ่งกระจกตัวกระจกโดยเฉพาะอารมณ์โดยเฉพาะเวทนาถ้าเวทนามันเห็นอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้ก็จบเลยนี่เมื่อเช้านี้คนเล่าว่าเขาไปเห็นคนไอ้ร้องเพลงแล้วก็อยากจะให้ทานคนร้องเพลงอ่ะแต่ไปเจอแม่ค้าขายของแพงเขาไม่อยากจะให้เลยทั้งที่เงินมันก็เท่ากันเขารู้สึกทำไมเขาไม่เมตตาแม่ค้าได้ไม่ชอบไม่ชอบแม่ค้าแต่ว่าถ้าคนนั้นน่ะร้องเพลงเขาเหมือนกับหากินเองเลยไม่อยากจะให้เราว่าชาวถ้าลมมันเหมือนกันเนี่ยมันก็เข้าใจความเป็นจริงนะว่าไอ้แม่ค้ามันก็ต้องขี้รถนั่นแหละมันเอาที่เปลือกร้องเพลงเราชอบร้องเพลงกว่าคนแม่ค้าเขาก็ขายของให้เขาก็เป็นธรรมชาติของคน
ขาก็อยากได้มากหน่อยตัวเองก็ไปตั้งราคาไปตั้งค่าเลยว่าคนอยากได้มากนี่เป็นความโลภคนร้องเพลงมันก็เป็นความโลภโลภคนละแบบโลภคนละแบบนั่นเองและมันมีซับซ้อนด้วยคนร้องเพลงเป็นความโลภโดยที่เขาไม่ขายไม่ขายการร้องเพลงแต่คุณดันอยากไปให้เขาอ่ะนี่แหละเปิดหมวกไปเฉยเขาเปิดไม่เรียกเราเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเปิดหมวกคือคิดขอมาเหมือนกันให้ได้ขอมาแล้วเขาตั้งราคาตามที่ตัวเองว่าเฮ้ยมันแพงมันถูกแต่มันแพงมันถูกมันแพงดีกว่าแต่แม่ค้าคิดราคาฟิกเลยนะครับแม่ค้าก็ต้องเท่านี้จ่ายเท่านี้แต่นี่แล้วแต่เลยให้มันได้ดังใจกว่าฮะอันนี้จะให้หนึ่งบาทก็ได้ให้สิบบาทก็ได้ตามใจตัวเองไม่ตามใจมากำหนดอะไรว่าฉันจะต้องให้เท่านั้นเท่านี้แต่นั้นแม่ค้าน่าเลื่อนแต่เดี๋ยวนี้แม่ค้าเขาแบบลูกน้อยผมน้อยอ่ะคนเลยโอ้เนี่ยเราคนสนใจเลยนะมีวิธีการขายแบบมันเติมกิเลสเอากิเลสมาล่อกิเลสถ้าขายของดีต้องโนบาโนบาแต่ล้นตาลักออกมามันไม่ได้ขายของขายไอ้รูปร่างรายการมันมีแต่พอกขึ้นไปเติมขึ้นไปใส่กิเลสไม่ลดกิเลสเหมือนอย่างเราทำกันสอนกันนี่ลดที่รักษาคนไม่รู้จักไม่สอนมีแต่เพิ่มอย่างน้อยก็ได้บุญไปทำบุญได้บุญได้บุญที่จะได้ก็ได้ให้ไปก็เอามากกว่านั้นตั้งภพตั้งชาติขึ้นมากำไรค่ากำไรตลอดกาลไปงานบวชไองานแต่งที่โบสถ์ก็ได้งานมาทำจะได้กระตังอมดูนะเดี๋ยวนี้ข่าวที่อะไรทำพระเครื่องขายนี่น้อยลงนะไม่ได้มีต้องเปิดดูทีวีนะมันมีพวกหนึ่งออนไลน์ออนไลน์ตอนนี้ครับเครื่องออนไลน์ตะกุดออนไลน์อะไรอ่ะช่องนั้นช่องเจ้าฟ้าช่องไทยออนไลน์ช่องฟ้าไทยเปิดดูสิตะปูเสกเข้าท้องก็มีออนไลน์นะก็ได้ฟังได้ดูคลิปพิเศษกันแล้วก็ไม่พูดอะไรมากหรือเวลาไม่มากก็นิมนต์สิกขมาสเลยดีกว่าโอ้มันก็คงจะเป็นเรื่องของความแตกต่างตั้งแต่หยาบๆไปจนถึงความละเอียดนะนะซึ่งหยาบๆเนี่ยที่มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าแตกต่างเนี่ยมันก็คือความเห็นของเราที่มีความขัดแย้งแล้วก็ยึดความยึดในแต่ละฝ่ายของความเห็นนี่แหละมันคือทำให้เกิดความแตกต่างแท้จริงแล้วถ้าถามมองว่าเอออันนี้ก็เป็นความเห็นอันหนึ่งอันนี้ก็คือความเห็นอันหนึ่งความเห็นอันนี้เอามาใช้ประโยชน์ ต้องคำนึงถึงว่าสิ่งนั้นน่ะเอามาใช้ประโยชน์สุดท้ายก็คือใช้ประโยชน์ให้กับคนในโลกนี้ในชีวิตจริงก็เท่านั้นเองนี่คืออันหนึ่งอันเดียวกันไม่ว่าอะไรทั้งนั้นน่ะคุณจะอยู่ในอาชีพไหนคุณจะทำประโยชน์อะไรก็เพื่อที่จะคนในโลกเนี่ยจะได้อยู่สันติสุขนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวอันสุดท้ายแต่ถ้าสมมติว่าต้องความเห็นของฉันสิต้องความเห็นของฉันสิอันนี้ถึงจะดีกว่าอันนี้ถึงอะไรต่างๆเนี่ยดีไม่ดีก็เถียงกันไปแล้วก็ไม่ได้ทำสักทีก็ไม่เกิดปรากฏการแห่งความสุขหรือว่าความอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขไม่เกิดเลยเพราะมัวแต่ถกเถียงกันด้วยทิฏฐิจะเอาอันนี้จะอันนี้แท้จริงไม่ว่าจะเอาทิฏฐิอันไหนน่ะลองได้มีความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันทำเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ดีมันก็จะเห็นผลเสียแล้วก็ช่วยกันแก้ไขช่วยกันเปลี่ยนแปลงเอ้าในนี้ไม่ดีก็เปลี่ยนเป็นอีกอันนึงมันก็ทีละอันอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นจะต้องมามีการที่ว่าแตกแยกกันอะไรแบบนี้นะก็ในกรณีของคนเราเนี่ยมันในเรื่องความพอใจที่จะเรียกว่าอะไรล่ะเสพอัตตาของตัวเองอ่ะ
ฉันนี่แหละความคิดฉันนี่แหละดีที่สุดวิเศษที่สุดยอดที่สุดมันคือการข่มกันในลักษณะที่มันเป็นเรื่องของอัตตานะแล้วก็เสพอัตตาความพอใจในโลกที่หยาบกว่านั้นก็คือเสพกามเป็นที่พอใจเหมือนกับว่าทำไมทีกับผู้หญิงสาวอะไรอย่างเงี้ยนะกับไอ้แม่ค้าอย่างเงี้ยที่จริงแม่ค้าน่ะขายของของเนี่ยเมื่อเราได้ของจำเป็นต้องใช้อันนี้คือสาระสัจจะนะแต่คนในโลกนี่จะนิยมเรื่องของการเสพมากกว่าที่จะเสพรสมากกว่าที่จะใส่ใจกับความจำเป็นหรือว่าสาระสัจจะที่จะนั่นเข้าของน่ะที่จริงมันจำเป็นแต่กลับเห็นเป็นความไม่จำเป็นนะอย่างนี้จะเรียกว่าวิปลาสหรือเปล่าส่วนไอ้ที่ว่าจะสวยจะอะไรอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นเลยเขาเรียกว่าอาหารตาสำคัญกว่าถ้ามีแต่อาหารตาอาหารตาเนี่ยแต่ไอ้ของจริงไอ้ของกินของใช้ที่จำเป็นเนี่ยขาดแคลนไอ้ความจริงแล้วมันน่าจะมองออกเหมือนกันแหละนะว่ามันอะไรมันสำคัญกว่าแต่นั่นแหละความเพลิดเพลินจะมีตัวดึงดูดที่แรงกว่าเพราะฉะนั้นก็จะไปสู่อันนั้นเหมือนกับแพ็กเกจแพ็กเกจสวยๆจะมีความหมายมากกว่าของที่อยู่ในแพ็กเกจนั้นกระดาษห่อเนี่ยมันจะมีความหมายกว่ามันก็จะเป็นเรื่องของการที่คนเราหลงอยู่กับเปลือกจึงไม่ได้สาระและด้วยเหตุนี้แหละมันจึงยังมีความแตกต่างว่าเปลือกดีกว่าอันนี้เนี่ยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยถ้ามีหนึ่งเดียวก็คือความจริงเปลือกไม่มีความหมายสมมติว่าแพ็กเกจอย่างดีแพ็กเกจอันนั้นสุดท้ายคุณก็ต้องทิ้งไปหรือคุณจะเก็บไว้ก็เป็นขยะก็รกไปแต่ไอสิ่งที่คุณจะต้องใช้ให้กับชีวิตคือข้างในต่างหากล่ะอันนี้ก็คือต้องไม่วิปลาสเนาะถึงจะปลอดภัยนมัสการคุณศิกมายังมีเวลาครับมันเตนิมนต์มันเตมีพูดฟังพี่ปัจฉาถามพ่อครูกรณีอะไรนะแม่ค้าขายของแพงครับใช่ไหมกับนักเล่นดนตรีเปิดหมวกก็เหมือนวานิพกครับนะอย่างเงี้ยเปิดพวกร้องเพลงแล้วก็คนก็เอาเงินให้อย่างนี้เรียกว่าวานิพกไม่ได้เรียกขอทานนะเรียกว่าวานิพกคือพูดง่ายว่าร้องเพลงแลกอะแลกเงินนะซึ่งจริงๆมันก็เป็นอาชีพเลยอาชีพเหมือนกันนะพูดง่ายว่าทั้งสองตัวอย่างเนี้ยก็คือหาเงินด้วยกันเพียงแต่ว่าคนหนึ่งนะไม่ได้บอกนะว่าร้องเพลงเนี่ยพิการด้วยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าบางทีมีนะใช่ไหมคนพิการนี่ก็มาร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้คนให้เงินนะแต่ถ้าไม่พิการนะถ้าไม่พิการนะเรียกว่าร่างกายสมบูรณ์ดีคราวนี้ก็ไม่ได้ต่างจากแม่ค้าที่ขายละถ้าแม่ค้านั้นก็ร่างกายสมบูรณ์ไม่ได้วิกลพิการอะไรแต่แม่ค้าลงทุนสินค้ามาแต่คนซื้อมีความรู้สึกว่าแหมเขาคิดเกินไปเอากำไรมากเกินไปแต่ส่วนวันิพกลงทุนด้วยเสียงเพลงด้วยการร้องเพลงนะคนที่จะให้อาจจะไม่คิดเหมือนกับไปซื้อของแหละเพราะว่ามันไม่มีของแลกเปลี่ยนกลับมาใช่ไหมของที่แลกเปลี่ยนกลับมาคือเสียงเพลงเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าสินค้ามันต่างกันเท่านั้นเองเพราะว่าทั้งสองเจ้านี้ก็คือต้องการมาหาเงินนั่นแหละใช่ไหมต้องการมาหารายได้หาเงินเพราะฉะนั้นคนที่คิดเป็นไอ้วัตถุข้าวของเนี่ยก็จะไอ้สินค้านี่เอ้ยแม่ค้านี่ขายแพงไปเกินราคาเกินความพอเหมาะพอดีนะแต่ส่วนคนร้องเพลงถ้าคนนั้นร้องเพลงแล้วถูกใจเรานะเราก็อาจจะคิดว่าไม่แพงหรอกนะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ได้อะไรเลยนะได้ฟังอย่างเดียวเท่านั้นนะใช่ไหมแต่ถ้าเขาคิดว่าร้องแล้วฉันชอบเพลงนี้หรือว่าถูกใจเขานะเขาก็เลยให้อย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าถูกหรือแพงนะ
ถ้าคิดแบบเป็นวัตถุนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเพราะว่าอะไรบอกแล้วอันนี้มันอยู่ที่สินค้านั้นน่ะคือร้องเพลงมาแล้วถูกใจหรือว่าไม่ถูกใจถูกใจเงินที่เขาจะให้ไปเขาก็ให้ไปตามที่เขาถูกใจใช่ไหมไอ้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเหมาะแน่ทีแต่เหมาะเฉพาะเขานะเพราะว่ามันถูกใจเขาอ่ะเขาอาจจะให้มากก็ได้ซึ่งก็ถ้าเทียบแล้วโอ้โหได้ฟังเท่านั้นนะแล้วให้เงินไปเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเสียเงินมากกว่าไอ้สินค้าราคาแพงนั้นก็ได้แต่ใจไงคราวนี้อยากจะพูดถึงใจเนี่ยว่าใจคนนั้นอ่ะชอบอ่ะชอบอ่ะเพราะนั้นให้เนี่ยเผลอๆบางทีก็ไม่ได้ชอบฟังอะไรหรอกแต่ให้แบบเหมือนให้ขอทานน่ะใช่ไหมคือช่วยเหลือให้แบบช่วยเหลือคือไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะร้องเพราะหรือว่าไม่เพราะแต่สงสารก็เลยให้นั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ให้เห็นว่ามันอยู่ที่ใจคนใช่ไหมใจคนนี้เรารู้สึกว่าโอ้ยแม่ค้านี่คิดราคาแพงมากโดยที่จริงๆเราก็ยังไม่รู้เลยว่าต้นทุนเขาได้มาเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็ไม่รู้แต่เราก็คิดเอาของเราเองเนี่ยว่าโอ้โหเราเคยไปซื้อไอ้ส้มราคาประมาณนี้ประมาณนี้แต่เจ้านี้โอ้โหทำไมมันสูงจังราคาสูงจังแม่อันนี้ก็อยู่ที่ใจคนนี้เหมือนกันใจคนนี้คิดคือพูดง่ายๆว่าไม่คุ้มเลยอ่ะใจคนนี้คิดไม่คุ้มเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าแพงเขาก็ไม่ชอบเขาก็ไม่ซื้อเพราะมันอยู่ที่ใจของคนซื้อนั้นด้วยบางทีอ่ะสินค้านั้นเขาอาจจะสินค้าเขาดีก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ต้นทุนเขาสูงก็ได้มันก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งเราไม่รู้ไงวันจริงๆอ่ะเขาสรุปคือสรุปเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาใช้ความรู้สึกเขาว่าอย่างนี้แพงส่วนถ้าให้เงินกับคนที่ร้องเพลงก็เป็นความรู้สึกเขาที่เขาจะให้คราวนี้มันวัดเนี่ยมันต้องวัดที่ใจเขาไม่ใช่วัดที่ว่าเขาให้ไปมากหรือว่าน้อยเท่าไหร่หรอกมันอยู่ที่ใจเขาเพราะฉะนั้นแล้วมันสรุปที่เงินที่ให้ไม่ได้มันสรุปที่ความพอใจของเจ้าตัวเขาไม่พอใจนั้นเขาก็เลยไม่ซื้อเลยไอ้แม่ค้านั่นแต่เขาพอใจนี่เขาให้อ่ะอาจจะให้มากด้วยโดยที่เขาก็ไม่ได้อะไรแล้วก็แค่ได้ฟังเท่านั้นเองครับขอบคุณเป็นเต้ครับเอากันเลยเวลาข้อสรุปนิดนึงนะในเรื่องนี้ก็มีอะไรที่น่าสนใจเป็นแง่คิดที่น่าสนใจอยู่ใครฟังดีๆก็ได้ปัญญานะก็จะสรุปงี้ว่าอย่างตัวอย่างที่ได้ฟังได้ดูจากคลิปเนี่ยก็เป็นลักษณะที่คนเนี่ยยังติดอยู่สมมุติความจริงมันมี2 อย่างความจริงที่เรียกว่าสมมุติสัจจะกับความจริงอีกชนิดนึงเรียกว่าปรมัตถสัจจะความจริงสมมุติสัจจะเนี่ยก็คือสิ่งที่กําหนดขึ้นมาในสังคมว่าอย่างงี้อย่างงี้นะแล้วก็ในสังคมนี่มันก็จะมีการกําหนดหรือมีการที่จะได้ซึมซับได้รับแรงโน้มน้าวอะไรแต่ก็เลยมีสมมุติแบบนี้จะต้องอย่างนี้อย่างนี้เข้าไม่ถึงปรมัตถสัจจะที่เป็นแก่นสารชีวิตจริงๆก็เลยจะตัดสินใจด้วยสมมุติว่าอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีแต่เข้าไม่ถึงความเป็นจริงของชีวิตอย่างเช่นที่สิกมาเทียบว่าคนไปติดที่ห่อของที่สวยงามนะก็คือสมมุติแต่ไม่เข้าถึงสิ่งที่เป็นแก่นหรือของข้างในเนี่ยนี่เรียกว่าปรมัตถ์แก่นสารหรือว่าเป็นเนื้อแท้ของมันเนี่ยก็เลยทำให้เกิดการที่จะตัดสินใจทำมันก็ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะตัดสินตามกิเลสตัวเองตัดสินตามความรู้สึกกิเลสของตัวเองเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่มีรายละเอียดอะไรอยู่แล้วก็สรุปประมาณนี้แล้วกันสำหรับวันนี้รายการพุทธศาสนาตามภูมิขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้เจริญธรรมสำนึกดี